ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับพี่น้องผู้รับชมนะครับรายการสลามล้านนาทุกๆท่านนะครับผู้รับชมรายการสลามล้านนาทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็รับชมจากทั่วโลกนะครับในวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการสลามล้านนานะครับในทุกๆวันศุกร์ตั้งแต่2ทุ่มจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณอินชาอัลเลาะห์นะครับเราก็จะมาพบกันแล้วก็จะนำเรื่องราวดีๆจากล้านนานะครับมาบอกกล่าวแล้วก็มาอู้คุยกันกับพี่น้องนะครับขออนุญาตกลับมาสู่โหมดภาษากลางนะครับเดี๋ยวพี่น้องเปิดมาเจอแล้วก็นะครับจะหนีกันไปหมดนะครับเราก็พบกันทุกๆวันศุกร์นะครับรายการสลามล้านนาตั้งแต่ทุกๆวันศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึง3ทุ่มครึ่งครับรายการสลามล้านนาเนี่ยนะครับเป็นรายการที่เป็นลักษณะที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจนะครับวิถีชีวิตต่างๆของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ผ่านมาเราก็พบกับองค์กรต่างๆมากมายกับทางรายการสลามล้านนานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็พบกับชมรมสื่อมุสลิมนะครับภาคเหนือนะครับในวันนี้นะครับเรารายการสลามล้านนาเนี่ยนะครับถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่2ท่านนะครับได้มาออกรายการนะครับได้มารายการมาเยี่ยมรายการของเราแล้วก็ได้มาจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับท่านแรกนะครับที่วันนี้เนี่ยได้ให้เกียรติรายการสามล้านนานะครับแล้วก็จะมาแนะนำนะครับมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือท่านอิหม่ามมุสตาฟาฮัสซันนะครับท่านเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนะครับดุนโนนะครับมัสยิดดุนโนช้างเผือกนะครับซึ่งแล้วก็ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับแล้วก็เป็นอดีตประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่และที่สำคัญที่สุดนะครับคือท่านเป็นครูของผมเองนะครับตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่ตักวาแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้บอกว่าเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับอยู่ขวามือผมครับผมท่านอิหม่ามมุสตาฟาฮัสซันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือนะครับเปลี่ยนเป็นสามคนครับเปลี่ยนเป็นสามคนครับครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับอาจจะมีอะไรที่ขุกขักกันบ้างนะครับท่านอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ซ้ายมือผมนะครับตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งทำการแทนนะครับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นอิหม่ามประจำมัสยิดอัสซาดะหัวฝายนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ให้ความนับถือนะครับท่านยงยุทธยานะนะครับครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมก็ในวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นที่ท่านอิหม่ามมุสตาฟานะครับก่อนว่า อยากจะให้ท่านอิหม่ามมุสตาฟาเนี่ยในฐานะนะครับในฐานะที่มัสยิดดุนนูดเนี่ยนะครับหลายๆท่านยังอาจจะไม่รู้ไม่แต่คนเชียงใหม่เองนะครับว่ามัสยิดดุนนูดนั้นเนี่ยเป็นมัสยิดแห่งแรกที่จดทะเบียนนะครับขึ้นมัสยิดแห่งแรกนะครับจดทะเบียนมัสยิดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมัสยิดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่แล้วมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆนะครับขอให้ทุกท่านนั้นได้พบกับท่านอิหม่ามมุสตาฟาอัสซันครับเช
ชิญนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมร็อบบิชเราะห์ลีซอดรียัสซิรลีอัมรีวะห์ลุลอุดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอูลีอัมมาบะอ์قد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين خب خوام سنتي ความเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแต่วันนี้นับเป็นโอกาสดีครั้งหนึ่งนะครับที่ทางเราทางภาคเหนือนะครับจะได้มีโอกาสได้แนะนำพี่น้องได้รู้จักเกี่ยวกับทางมัสยิดนะครับที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะยิ่งมัสยิดที่ผมเป็นอิหม่ามอยู่มัสยิดนูรนะครับซึ่งเป็นมัสยิดที่เก่าแก่หลังหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่มัสยิดช้างเผือกจะเรียนกับพี่น้องให้ทราบอย่างนี้ว่าในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีมัสยิดทั้งหมด17มัสยิดด้วยกันนะครับแล้วก็ในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยมีอยู่4มัสยิดนะครับแล้วใน4มัสยิดนี้ก็มีมัสยิดนะครับหลังหนึ่งที่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นคือมัสยิดุนนูรช้างเผือกเชียงใหม่นะครับมัสยิดหลังนี้เป็นมัสยิดที่จดทะเบียนเป็นอันดับแรกนะครับในจังหวัดเชียงใหม่มีอายุยาวนานมาพอสมควรนะครับชุมชนมัสยิดช้างเผือกเป็นชุมชนที่รวมไว้ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับถ้าย้อนไปถึงอดีตที่มาของนะครับชุมชนบรรพบุรุษเหล่านั้นจะมาจากนะครับอินเดียปากีสถานบังกลาเทศพม่าแม้กระทั่งคนจีนมาจากมณฑลยูนนานเข้ามานะครับเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ณที่ตรงเนี้ยที่ตรงช้างเผือกเนี่ยเมื่อก่อนนี่เป็นเขาเรียกว่าทุ่งเวสาลีเป็นที่เป็นที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็เป็นหน้าด่านนะครับเมื่อมีพ่อค้าที่จะเข้ามาในอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยจะต้องผ่านประตูช้างเผือกตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการที่ต้องมาหยุดพักอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะทำเอกสารอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะเข้ามาในเมืองพ่อค้าส่วนใหญ่ที่มานะครับที่เป็นมุสลิมเราในต้นๆที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะผ่านมาทางแม่สอดผ่านมาทางฮอดอำเภอเมืองเชียงใหม่มาทางแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ฟังมาทางนี้ก็มาทางแม่สายเชียงจังหวัดเชียงรายนะครับก็จะเข้ามานะครับเริ่มแรกเลยนั้นมีมุสลิมที่มาจากกลุ่มอินเดียปากีสถานตอนนั้นมันเป็นอินเดียนะครับปากีสถานบังกลาเทศเนี่ยคือกลุ่มประเทศเดียวกันอินเดียก็เข้ามาอยู่พัก4 5นะครับครอบครัวที่อยู่ตรงเนี้ยตรงทุ่งเวสาลีเนี่ยแล้วก็แน่นอนครับเมื่อมุสลิมอยู่ร่วมกันมากๆนะครับก็จะต้องมีเรื่องของญะมาอะห์ก็จึงมีเริ่มแรกก็เป็นลักษณะเป็นบะแลเป็นบะละซอนะครับเป็นบะแลเป็นบะละซอที่รวมกันละหมาดนะครับเป็นอาคารยังไม่เป็นอาคารก็เป็นนี่แหละเป็นไม้ไผ่มุงด้วยหลังคาใบตองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำที่สถานที่รวมกันมาหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งก็มีพ่อค้าเข้ามามากๆก็จะมานะครับผ่านไปผ่านมามาแวะแล้วก็สุดท้ายบางกลุ่มบางคนบางครอบครัวก็จะมาตั้งรกรากนะครับอยู่ที่ช้างเผือกนี่จึงทำให้มีคนจำนวนมีผู้คนนะครับจำนวนมากยิ่งขึ้นก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่ามัสยิดช้างเผือกเป็นแก่เฉพาะกลุ่มชนกลุ่มอินเดียปากีสถานบังกลาเทศนะครับแต่ที่จริงแล้วมันมีท่านบุคคลที่สำคัญในอดีตในประวัติศาสตร์อยู่ท่านหนึ่งนั่นคือเป็นเศรษฐีพ่อค้าที่เป็นคนจีนมาจากมณฑลยูนนานท่านชื่อณประซางเป็นคนจีนนะครับจีนฮ่องมุสลิมนะครับเป็นที่รู้จักกันในนามของพ่อเลี้ยงเรานะนะครับท่านเป็นผู้เริ่มก่อตั้งในการสร้างมัสยิดเป็นตัวอาคารไม้นะไม้กระดานที่มีความมั่นคงถาวร
ท่านเป็นผู้ที่ใช้เงินของท่านเองในการซื้อที่ดินตรงนี้แล้วก็นะครับสร้างเป็นมัสยิดขึ้นมาที่ถาวรเป็นไม้กระดานขึ้นมาจากที่เป็นไม้ไผ่นะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็เป็นอิหม่ามคนแรกนะครับของมัสยิดตรงนู้นช้างเผือกอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วก็มีอิหม่ามท่านที่สองคือผู้รู้จากอินเดียท่านหนึ่งนะครับก็มีความรู้ในเรื่องของศาสนาและเรื่องของอัลกุรอานท่านก็ได้มาเป็นอิหม่ามขั้นที่สองชื่อมอลนาอามอลวีกอยมุดดินท่านผู้นี้ก็นะครับมาอยู่นี่เป็นเวลาช้านานด้วยความมีความรู้ที่มากมายแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็มีบุคลิกลักษณะที่ดีนะครับในการที่รักที่จะให้ความรู้ในเรื่องของศาสนาแก่ผู้คนแก่ลูกหลานจนกระทั่งสืบทุกวันเนี่ยลูกหลานบางส่วนของท่านยังมีอยู่นะครับท่านใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้30กว่าปี30กว่าปีพอท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับมัสยิดของท่านเนี่ยถูกฝังไว้ที่ในบริเวณมัสยิดนะครับถ้าตอนที่ยังไม่ได้รื้อมัสยิดหลังเก่านะครับทําหลังใหม่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเข้าไปมัสยิดจะอยู่ข้างด้านขวามือจะเป็นที่ฝังมัสยิดของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เป็นอนุสรณ์บอกว่าท่านเป็นผู้ที่ได้ทำกำแพงนะครับที่เป็นกำแพงปูนนะครับที่แข็งแรงนะครับอิฐถือปูนที่แข็งแรงเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับในรูปภาพมัสยิดหลังเก่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นต้นนะครับบรรพบุรุษของเราที่สืบมาหลังจากนั้นเมื่อปีประมาณปี2494เนี่ยก็มีคณะคณะกรรมการชุดนี้ชุดใหม่ขึ้นมาก็เห็นว่ามัสยิดที่เป็นหลังไม้เนี่ยทรุดโทรมแล้วก็จึงได้สร้างมัสยิดหลังนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นมัสยิดที่เป็นอาคารเสริมเหล็กนะครับชั้นเดียวมีรูปโดมอยู่ข้างบนอยู่ติดกับถนนนะครับสายที่ทางไปแม่ริมเป็นถนนช้างเผือกนะครับตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นมัสยิดหลังที่3นะครับซึ่งได้ทำการจดทะเบียนด้วยกับมัสยิดหลังนี้เป็นการจดทะเบียนครั้งที่1นะครับเป็นอันดับ1ของมัสยิดของในจังหวัดเชียงใหม่นะครับในชุมชนมัสยิดเชียงใหม่ของเรานี่ก็นะครับหลากหลายอย่างที่ได้เกริ่นพี่น้องไปให้ทราบไปแล้วว่ามีทั้งลูกหลานที่มาจากอินเดียปากีสถานบังกลาเทศพม่ามีแม้กระทั่งที่เชื้อสายมาจากทางใต้ทางมาลายูนะครับก็มีนะครับถ้าท่านสังเกตที่ในภาพที่เป็นคณะกรรมการเมื่อตะกี้มีท่านผู้หนึ่งที่เป็นกรรมการที่เป็นคนที่มาจากทางทิศใต้นะครับทางภาคกลางนะครับคือท่านแสวงบัลลังก์พันธ์นะครับอันนี้ก็เป็นกรรมการที่อยู่ในชุดแรกนะครับมัสยิดหลังนี้อาคารหลังนี้นะครับสร้าง2494มาเสร็จเอาเมื่อปี2496ที่ผมพูดตรงนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับรู้ว่าการสร้างมัสยิดแต่ละหลังเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาแค่5-6เดือนหรือปีหนึ่งนะครับตั้งแต่อดีตมาไม่ว่าสร้างมัสยิดที่ไหนก็ต้องมีเวลาที่จะใช้เวลายาวพอสมควรอันนี้ใช้เวลาเกือบ2ปีหรือ2ปีกว่านะครับ2496 2494เริ่มทำการก่อสร้างแล้วก็มาเสร็จเมื่อ2496นะครับมัสยิดหลังนี้ก็อยู่มาจนกระทั่งพวกเรานะครับก็ได้เห็นนะครับผมก็มาเป็นอิหม่ามตั้งแต่มัสยิดหลังทั้งนี้นะครับแล้วเมื่อประมาณปีที่พ.ศ. 2559นะครับ2559ก็ได้มีนะครับคนอาหรับดูไบท่านหนึ่งท่านชื่อว่าเชคอับดุลลอฮ์บิลฮอลฮาฟิซฮุลลอฮูวะอักรอมะฮูนะครับท่านได้มาเยี่ยมที่มัสยิดแล้วก็ได้พูดคุยกับผมแล้วก็ได้เดินทูมัสยิดรอบๆมัสยิดท่านเพื่อก็มีความประสงค์เพราะเห็นว่ามัสยิดเริ่มมีความทรุดโทรมเขามีอายุยาวนานก็เท่าๆกับอายุผมครับ70-80ปีอาคารหลังเนี้ยนะครับก็ไปดูแล้วนะครับท่านก็บอกว่าถ้าจะสร้างใหม่เอาไหมดีไหมนะครับผมก็ดีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าท่านจะให้ความอนุเคราะห์ในการที่จะมาช่วยในการสร้างครั้งนี้เพราะว่าเรารู้ดีว่าชุมชนมัสยิดของเราเนี่ยเป็นชุมชนเล็กๆช้างเผือกเป็นชุมชนเล็กๆนะครับที่ฐานะก็ไม่ค่อยสู้จะดีนักเท่าไหร่แต่เมื่อท่านได้แสดงเจตนารมณ์มาอย่างนั้นเราก็ได้เสนอกับคณะกรรมการและพี่น้องนะครับมุสลิมในช่างกลุ่มช่างเผือกก็เป็นอันว่าทุกคนก็ยินดีที่จะให้ท่านมาทำการก่อสร้างนะครับมัสยิดตรงนี้น
ะครับเริ่มก่อสร้างเมื่อ2559นะครับในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2519ได้เริ่มทำการเซ็นสัญญานะครับในวันนั้นทำสัญญาเพื่อที่ทำการก่อสร้างครับจนกระทั่งก่อสร้างกันมาเป็นเวลาเกือบ2ปีกว่าๆนะครับก็ใช้เวลาในการใช้งบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยไปเกือบ60ล้านแล้วนะครับแต่ยังอาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับเสร็จแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็เกิดเลยชะงักไปนะครับชะงักไปท่านก็นะครับกลับไปที่ดูไบแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้มาอีกเลยนะครับนับตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งถึงเวลาเนี้ยร่วมจะเข้า2ปีกว่าๆแล้ว2ปีกว่าๆแล้วนะครับที่ท่านยังไม่ได้มาแต่มัสยิดน่ะใช้การได้แล้วเราเข้าไปทำการละหมาดได้ละหมาด5เวลาละหมาดวันศุกร์ละหมาดอีดได้นะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้อยู่แล้วก็ตอนเนี้ยพวกเราคณะกรรมการนะครับรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยประกอบกับได้พูดคุยกับพี่น้องชาวช้างเผือกชาวหมู่บ้านช้างเผือกก็เห็นว่าเราควรจะได้มารณรงค์กันในการที่จะหาเงินนะครับมาเพื่อทำการก่อสร้างต่อเติมให้มัสยิดที่ได้สร้างไว้ตรงนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยให้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปใช้การอย่างสมบูรณ์นะครับได้ทำการที่ละหมาดจัดกิจกรรมเป็นที่การเรียนการสอนแล้วก็กิจกรรมทางศาสนานะครับแล้วก็เป็นอาคารที่นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วมีความสวยงามสง่างามเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่พี่น้องมุสลิมชาวเชียงใหม่ของเราต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ของคณะกรรมการชุดใหม่และพี่น้องมุสลิมชาวบ้านช้างเผือกปัจจุบันนะครับซึ่งณวันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับเราได้ทำการเซ็นสัญญากับบริษัทที่มาทำการรับเหมาเพื่อทำการก่อสร้างต่อเติมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณในการกระทำให้จนแล้วเสร็จเนี่ยประมาณ15ล้านนะครับประมาณ15ล้านซึ่งก็ได้ตกลงกับทางผู้รับเหมาไปเรียบร้อยนะครับว่าเราโอเคในการที่จะทำการก่อสร้างนี้ต่อแต่ถ้าพี่น้องเกียรติทั้งหลายครับทางมัสยิดเราตอนนี้เรามีเงินอยู่เพียงแค่10ล้านนะครับก็คงยังขาดประมาณ5ล้านกว่าซึ่งคิดว่าตอนนี้เราก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะได้ออกไปพบปะกับพี่น้องนะครับโดยที่เราจะเริ่มต้นจากพี่น้องเราก่อนจากหมู่บ้านของเราจากเชียงใหม่แล้วก็จะค่อยขยายออกไปในพี่น้องในทั่วในประเทศแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ต่างประเทศต่อไปอินชาอัลลอฮ์ถ้าเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือได้รับความร่วมมือจากพี่น้องนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางนะครับทีวียาตีมทีวีได้ให้โอกาสให้ผมมานำเสนอแนะนำในเรื่องของมัสยิดนูรช้างเผือกให้พี่น้องได้รับทราบนะครับที่จริงแล้วมัสยิดช้างเผือกเราเป็นมัสยิดที่มีกิจกรรมมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะเห็นจากว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีทั้งกลุ่มมุสลิมะตุนนูรช้างเผือกมีกลุ่มมุสลิมะอาวุโสช้างเผือกมีกองทุนตุนนูรช้างเผือกมีสมาคมสตรีมุสลิมเชียงใหม่นะครับมีองค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาซึ่งองค์กรเหล่านี้อยู่ในหมู่บ้านหรือในมัสยิดช้างเผือกทั้งหมดนะครับก็เป็นองค์กรที่จะได้ช่วยเหลือสังคมมุสลิมของเราที่จะได้นะครับทั้งในเรื่องของการให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือนะครับการพัฒนาชุมชนอะไรต่างๆอีกมากมายนะครับก็หวังในความเมตตาจากพระรสตราครับที่จะได้ให้ความช่วยเหลือแก่เรานะครับในการที่จะให้มัสยิดหลังนี้ได้บรรลุนะครับถึงเป้าหมายเสร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็นะครับเราก็ได้เห็นภาพนะครับโดยรวมของ ของทางมัสยิดนะครับมัสยิดดุนนูรนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่านะครับในวันนี้เนี่ย
นะครับที่มัสยิดเนี่ยนะครับสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 80% เนี่ยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เหลืองบประมาณอีกไม่มากนะครับหน้าที่ของเราในวันนี้เนี่ยก็คือมาเพื่อที่จะมาบอกข่าวดีนะครับให้กับพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่นะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นว่านะครับมัสยิดตรงนี้เนี่ยนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะครับเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นแหละนะครับก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์พี่น้องเราก็จะได้ใช้สถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับเต็มศักยภาพของมัสยิดสักทีหนึ่งนะครับวันนี้มันก็นะครับก็มันเกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเมื่อท่านไปแล้วท่านไม่กลับมานะครับพอท่านไม่กลับมาเงินก็ไม่มีครับพอเงินไม่มีเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องดิ้นรนกันแล้วครับเนี่ยครับก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเรารับฟังแล้วนะครับมัสยิดช้างเผือกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีคนจะมีกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าประสงค์ร้ายนะครับกับมุสลิมเองเนี่ยก็บอกว่าไปปล่อยให้พวกนี้ไปสร้างมัสยิดกลางใจกลางเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่หน้าประตูช้างเผือกได้ยังไงเขาไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วสุเหร่าตรงนี้เนี่ยมันมีมาเป็นร้อยๆปีแล้วครับแล้วทีนี้เขาเพิ่งสร้างขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาใหม่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่รู้อะไรก็เอาข่าวโกหกไปบอกว่าสุเหร่าช้างเผือกเนี่ยเพิ่งมาสร้างไม่กี่ปีปี2ปีปี59นี่เองนะครับเพิ่งมีมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมัสยิดช้างเผือกนะครับเป็นมัสยิดนะครับที่จดทะเบียนนะครับกับราชการเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องเนี่ยนะครับร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับร่วมกันกับมัสยิดแห่งแรกนะครับที่จดทะเบียนแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วยกันในเรื่องของการวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าที่เรามาพูดกันในวันนี้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมาแนะนำนะครับองค์กรต่างๆมัสยิดต่างๆซึ่งเราเคยตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับในเมื่อท่านมาแล้วนะครับก็อินชาอัลลอฮ์ก็เราก็ช่วยกันนะครับเราก็จะเห็นเลขโทรศัพท์อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับเบอร์ไหนก็ได้ครับโทรมานะครับรักใครชอบใครรักเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนก็สามารถที่จะโทรร่วมบริจาคได้เลยเลขบัญชีก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับอาจจะจดไว้ก่อนหรืออาจจะไม่โทรเข้ามานะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแต่จดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยโทรเข้ามาแล้วก็ค่อยๆโอนมาแล้วก็โทรมาบอกก็ได้นะครับจดเบอร์ไว้ก่อนก็ได้อีกท่านนึงลืมไม่ได้นะครับเพราะซึ่งท่านเองนั้นเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการสร้างมัสยิดมาก่อนแม้ผมฟังท่านเล่าเรื่องการสร้างมัสยิดเมื่อไหร่เนี่ยฟังแล้วขนลุกครับเพราะว่าท่านอยู่ฝางมันหนาวนะครับได้ยินแล้วขนลุกนะครับจริงๆนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องทำอย่างนี้นะครับอยากจะให้ท่านได้พบกับท่านยงยุทธยานะนะครับท่านเป็นผู้ทำการแทนประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์各位亲爱的交亲啊我叫马玉平是清迈伊斯兰学会会长代理，因为我们代理会长在两个月前归正了，噶，我的话就变成一种任务，必须要代理这个伊斯兰学会的会长，噶，今天都着我们穆斯塔法教长，噶，马洪明教长，跟这个古尔丁什亚丁 TV， 噶。是古教古尔丁什啊，得着他几位的邀约，一起相助，可是啊，来帮忙宣传说，我们这个羌坡清真寺，我们中国话叫百香清真寺，啊，我相信在听的各位观众，很多都晓得这个穆斯塔法教长，在正清真学校。他老人家已经在那边任职好几十年前，而且大部分现在美国清真寺呢，这个教长或者是委员，
差不多都是这个穆斯塔法教长的学生，对吧？今天北乡清真寺建设了差不多两年多，接近三年，一直到今天发生一些事故，一直没有完工，对吧？到了今天的话，虽然全世界疫情严重，大家生活困难，但是由于事情发生，它这个盖了几年以后还不能够成功，发生一些事故的话，对吧？即使疫情在严重，大家在困难之中，对吧？我还是想要求各位观众，请问观众，对吧？您在大家的这个老教师、老教长对家大家的这个恩惠教育，对吧？今天老教长的清真寺一直没有盖得好，即使大家在这困难当中，这个是大家都可以认知了。希望大家还是在尽的心意，对吧？各位学长也好，学弟也好，对吧？啊，我们穆斯塔法教长的这个清真寺，我希望大家务必要帮忙他能够完成。他修理的过程大概是1500万顷，但是他们本清真寺已经自己集资、自己努力了，对吧？啊，已经集资的差不多1000万左右了，还少着大概500万顷，对吧？就算大家再困难，也希望再加一点力，对吧？同心协力，帮助我们教长能够完成这个清真寺的建设，对吧？已经两年多，希望不要超过三年能够帮他完成。大家艰难相助，求其真主回赐大家，对吧？大家再接再厉帮忙一把吧，噶，我求其真主来回赐。อัลฮัมดุลิลลาฮ์ทักทายเป็นภาษาไทยนิดนึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าคนนี้เป็นคนไทยหรือเปล่าครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมพูดภาษาไทยภาษาจีนเหนื่อยพอๆกันครับครับก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการสรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัลเลาะห์นะครับท่านทั้งหลายครับท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ท่านกวินทรวงลือเกียรติท่านเมื่อ2 อาทิตย์ 2 เดือนที่แล้วได้กลับสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ไปประชุมกรุงเทพถือว่ากลับสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ปีที่ผ่านมานี้น่าจะเศร้าใจหน่อยท่านเลขาจังหวัดตายต้นปีท่านประธานจังหวัดกลับสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ท้ายปีนะครับผมที่เป็นรองประธานคนที่หนึ่งก็เสียวๆอยู่นะครับก็อินชาอัลเลาะห์ขออัลเลาะห์คุ้มครองนะครับก็เป็นโชคดีของผมนะครับยาติมทีวีให้โอกาสนะครับอิหม่ามมุตตาฟาชวนผมใช่ไหมครับก็ท่านอิหม่ามมุตฟาก็ผมไม่ได้เรียนกับท่านแต่เรื่องศาสนาผมก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมุตฟานะครับอาจารย์หนุ่มนะครับอาจารย์ยาฟัดภาษาจีนเรียกหมาหงหมิงก็ถือว่าเป็นห่วงอาจารย์ของท่านนะครับก็เชิญพวกเรามาออกทีวีขอให้พวกท่านช่วยกันนะครับถึงแม้จะเป็นรักษาการนะครับแต่สำหรับความจริงใจนะครับไม่ได้เป็นรักษาการความจริงใจเป็นตัวจริง 100% เลยนะครับในเมื่ออาจารย์กำลังสร้างสุเหร่าอยู่ผมคิดว่า100 กว่ากิโลที่มาออกรายการที่นี่ผมเต็มใจแล้วก็จะเต็มใจทำต่อไปครับผมก็พยายามโทรให้ลูกศิษย์ของท่านนะครับท่านอาจจะลืมชื่อไปแล้วลูกศิษย์ของท่านอยู่ไปเกือบทั้งประเทศแล้วนะครับต่างประเทศก็มีครับเท่าที่ผมทราบนะครับท่านอาจจะลืมผมจะพยายามโทรให้ลูกศิษย์ของท่านทุกคนถ้าท่านยังฟังอยู่นะครับก็ช่วยกันนะครับอย่าให้สร้างถึง3 ปี 4 ปีนะครับอาจารย์ของท่านกำลังสร้างมัสยิดอยู่นะครับขอให้พวกลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับท่านก็ออกแรงกันหน่อยผมน่ะเป็นลูกศิษย์
นอกไส้หน่อยผมยังเป็นห่วงเป็นใยนะครับพยายามช่วยกันนะครับก็เมื่อกี้ผมพยายามใช้ภาษาจีนพูดก็เผื่อว่าคนที่ฟังภาษาไทยไม่เป็นนะครับก็ผมพูดภาษาจีนไปวันนี้ผมมาเนี่ยผมไม่ใช่พระเอกนะครับผมเป็นกองเชียร์นะครับก็ขอนะครับว่าในเมื่อมาแล้วนะครับผมแก่60 70อยู่แล้วขับรถมา200กิโลนะครับก็ถ้าท่านเป็นศิษย์เก่าท่านเป็นคนเคารพนับถือท่านอิหม่ามมุตตาฟาโดยเฉพาะหลายหลายสุเหร่า20กว่าปีเนี่ยมีงานมัสยิดทุกทีนะครับแม้กระทั่งอิหม่ามมุตตาฟาแก่แล้วก็ยังเชิญอยู่นั้นน่ะไปแทบทุกปีนะครับเดี๋ยวนี้คนที่ไปอาจารย์ที่ไปบรรยายให้พวกท่านฟังต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลือครอบครัวท่านนะครับช่วยเหลือที่ท่านเป็นอิหม่ามที่มัสยิดนี้อยู่นะครับขอท่านทั้งหลายนะครับที่รู้จักหรือคนที่ไม่รู้จักก็ขอคนที่ท่านรู้จักแนะนำช่วยกันอย่าให้สร้างเกิน3ปีเลยครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์ขอท่านทั้งหลายเขาเรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าจ้าหยูนะครับกระเป๋าของท่านถ้าจ่ายแล้วผมเชื่อว่าจะตุงมากกว่าเก่าครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยเราทำไมถึงมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกระตือร้นในเรื่องของการที่จะให้มัสยิดดุนูดเนี่ยนะครับมัสยิดช้างเผือกของเราเนี่ยนะครับท่านจะเห็นนะครับว่ามัสยิดอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังเนี่ยครับลองดูนะครับมีภาพโมเดลอยู่นะครับยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นี่เป็นโมเดลนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับถามว่าทำไมเราถึงกระตือรือร้นเราถึงอยากจะให้มัสยิดแห่งนี้เสร็จเนี่ยเพราะมัสยิดแห่งนี้เนี่ยถ้าหากว่าทำเสร็จเนี่ยมันอยู่กลางใจเมืองมันจะสวยมากมันจะเป็นเขาเรียกว่าจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญอันหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และที่สำคัญที่สุดนะครับอิหม่ามมุสตอฟาเนี่ยถ้าเราจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีทั้งประเทศท่านอย่าไปคิดว่ามัสยิดแห่งนี้นะครับทำไมถึงต้องสร้างถึงขนาดนี้เพราะเนื่องจากว่าต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองครับอาจจะเป็นชุมชนเล็กๆนะครับแต่มันคือหน้าตาของจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะมาจากสายเหนือนะครับท่านจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมัสยิดแห่งนี้นะครับท่านบอกมีชุมชนเท่าไหร่มีคนกี่คนนะครับไม่ต้องนั้นไม่ต้องไปถามแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแลนด์มาร์คได้นะครับมันจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับสังคมมุสลิมของเราได้นะครับในเรื่องแล้วก็เป็นสะดวกนะครับสถานที่อย่างนี้เนี่ยสะดวกในการที่จะมานะครับในการที่จะมาละหมาดนะครับมันเพราะมันอยู่กลางใจเมืองจริงๆนะครับริมคูเมืองเนี่ยคนที่เคยมาเชียงใหม่เนี่ยก็จะรู้ดีนะครับก็อย่างที่ท่านยงยุทธบอกนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้มาเป็นพระเอกนะครับคนที่เป็นพระเอกคือท่านอิหม่ามมุสตอฟานะครับก็อยากจะขอให้ท่านเชิญชวนอีกครั้งนึงนะครับเป็นภาษาอาหรับนะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวเราก็จะพูดคุยกันอีกสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ยังพอมีเวลาที่ได้คุยกันอยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์พูดอังกฤษมาได้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ไปห้องน้ําครับอัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวัสซอฮบีอัจมะอีนวะบาอ์ดกอดกอลอัลลอฮ์ตะบารอกวะตะอาลาฟิกิตาบิลกะรีมบะอ์ดะอูซบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรเราะญีมพูดอังกฤษإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة إخواننا المسلمون الكرام أخوكم في الله مصطفى حسن إمام مسجد النور شانكو تشيغ ماي شمال تايلاند الآن نحن في أثناء بناء المسجد نحتاج إلى المبلغ الكبير حوالي 15 مليون الحمد لله لدينا 10 ملايين والباقي 5 ملايين الآن تقوم المسجد بإرسال مندوب خاص للقيام بجمع التبرعات من الإخوة المسلمين في بلادنا
ولكن كما عرفتم أن المسلمين هنا أقلية وحالتهم الاقتصادية الآن صعبة جدا بحيث لا يتعسر لنا في أن نطلب منهم الكثير من المعونة فبناء عليه إنه لا يسعنا في مثل هذه الظروف الصعبة إلا أن نرفع لفضيلتكم طلبنا هذا ملتمسين التكرم بالمساهمة في هذا المشروع ولنا كبير الأمل في فضيلتكم في منحنا بعض المساعدات من التبرعات أو الصدقات الجارية أو أي أعمال خيرية وذلك لتكميل البناء وسيجزيكم الله عن المسلمين خير الجزاء إن الله لا يضيع أجر المحسنين أخيرا نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في خدمة الإسلام والمسلمين والله ولي التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับในขณะที่ท่านอิหม่ามได้พูดนะครับเชิญชวนเป็นภาษาอาหรับเนี่ยนะครับก็ได้มีคนบริจาคเข้ามานะครับก็คือจากท่านญาติท่านนึงนะครับจากบางกะปิ 2,000 บาทนะครับคุณนาฟิซาเจ้าดูดี300บาทนะครับคุณไอชาสุจดิตนะครับ200บาทคุณเด็กหญิงฟาริสตาเจ้าดูดี300บาทนะครับแล้วก็ยังมีหลายท่านนะครับเมื่อกี้บอกว่า 2,000 เนี่ยโอนเข้ามาแล้วนะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทางรายการสลามล้านนาโดยสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับได้ทำหน้าที่อันหนึ่งซึ่งผมเองนะครับต้องขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับตอบแทนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยัตติมทีวีผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ได้ให้โอกาสกับทางพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือซึ่งเราเองเนี่ยถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับดังที่ท่านอิหม่ามมุสตะฟาบอกเนี่ยถามว่าถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราไม่มีสื่อตรงนี้นะครับพี่น้องก็คงจะไม่เห็นถึงความต้องการนะครับและก็ความเคลื่อนไหวของการทำงานของมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางนะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับวิสัยทัศน์ของบรรดาผู้บริหารของยติมทีวีซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีเราที่นี่ก็ได้แต่เนื่องจากว่าต้องการที่จะให้เห็นภาพนะครับของมุสลิมในทั่วพื้นแผ่นดินไทยนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้นะครับอีกหน่อยอินชาอัลเลาะห์ก็ภาคอีสานก็คงจะได้มีเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยติมทีวีนะครับในวันนี้เนี่ยจึงอยากจะขอเชิญชวนแล้วก็เรียกร้องพี่น้องทุกท่านนะครับหรือบางท่านอาจจะดูไลฟ์สดนะครับอาจจะดูทีหลังอีกทีนึงไม่รู้ว่าเราตกลงเราพูดเรื่องอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็คือเรามาขอรับบริจาคเพื่อสร้างมัสยิดนูรช้างเผือกนะครับของท่านอิหม่ามซึ่งท่านอิหม่ามมุสตะฟาฮาซันนั้นดำรงตำแหน่งอิหม่ามอยู่ที่มัสยิดแห่งนี้นะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ครับแจ้งรับแจ้งบริจาคนะครับทางเพื่อที่จะบริจาคนะครับให้กับทางมัสยิดนูรเพื่อสร้างมัสยิดเพื่อให้แล้วเสร็จครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเหลืออีกไม่เยอะแล้วครับนะครับถ้าหากว่าพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเราร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งในวันนี้นะครับผมต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยทางมัสยิดนุนโนดเองเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆก็มาบอกว่าจะมาขอตังค์เพื่อพี่น้องนะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้อย่างนึงบอกว่าในวันนี้เนี่ยนะครับโอกาสมาถึงนะครับดังที่นะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะครับขออนุญาตรับโทรศัพท์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามครับผมใช่ครับใช่ครับมัสยิดนูรครับ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 ผมได้ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้อิหม่ามมุตะฟาพูดต่อไปนะครับตอนนี้มีโทรศัพท์เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าหรือเปล่าครับฮัลโหลครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับจากไหนครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
ของชลบุรีนะครับ We are the community of Masjid Dunus ช้างเผือกเชียงใหม่ We would like to invite all Muslim brother and sister to make a donation for renovating the Masjid. This Masjid is one of the most older Masjids in northern Thailand, date back to more than 100 years.It serves the community not only for daily pay, but also providing the basic Islamic knowledge for both Muslim and non-Muslim who is interested in Islam. So we are asking for your donation for the sake of Allah, and we pray to Allah to return this mercy.Aliwa to you and your family. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ครับผม Hello, ครับ Assalamu alaikum, ครับ ครับผมจากไหนครับผมน้องจอกนะครับขอรับตอบแทนนะครับขอรับเพื่อบุญความดีนะครับครับข้างล่างเลยครับมัสยิดดุนนูตครับใช่ครับดุนนูตครับดุนนูตครับอิหม่ามพูดต่อหน่อยครับครับผมครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ตอนนี้ก็เราอยู่ในระหว่างการที่จะรับอัสสลามุอะลัยกุมครับจากพี่น้องนะครับเรื่องของการบริจาคแน่นอนครับพี่น้องได้รับรู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของการมาสร้างมัสยิดนั้นมันมีคุณค่ามหาศาลนะครับท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหะดีษบทหนึ่งบอกไว้ว่ามันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันนะครับมันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันยับตึยบิฮิวัจฮัลลอฮบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้ครับพี่น้องผู้ใดที่สร้างมัสยิดหลังหนึ่งโดยสร้างเพื่ออัลลอฮ์ด้วยความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างบ้านหลังหนึ่งแก่เขาในสวรรค์นะครับนี่คือคำรับรองจากท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วการสร้างมัสยิดแต่ละหลังแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็จะยากมากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสุดท้ายนะครับขณะนี้นะครับที่จังหวัดไหนหรือแห่งไหนที่จะสร้างมัสยิดขึ้นมาหลังหนึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรฉะนั้นเป็นโอกาสดีของพี่น้องนะครับว่าโอกาสของท่านมาแล้วที่ท่านสามารถจะได้รับการรับรองจากท่านศาสดาที่จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ท่านในสูงสวรรค์ด้วยกับการที่ท่านหยิบยื่นนะครับเพียงบางส่วนที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ท่านเป็นริสกีที่เข้ามาให้แก่ท่านนั้นท่านเพียงแต่เบี่ยงแบ่งส่วนหนึ่งเข้ามาเพื่อทำการสร้างมัสยิดร่วมในการสร้างมัสยิดครั้งนี้นะครับการสร้างมัสยิดนะครับด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่าลืมนะครับมัสยิดเป็นไบตุลลอฮ์มัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหน้าที่ของมุสลิมของทุกคนที่จะต้องช่วยกันทำนุบำรุงนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยืนยันไว้ในอัลกุรอานุลกะรีมซูเราะห์อัตเตาบะห์นะครับบอกว่าอินนามายะมุรุมัสยิดัลลอฮิมันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวะกอมัสศอลาห์วะอาตัซซะกาห์วะลัมยักชะอิลลัลลอฮ์ฟะอัสาอูลาอิกะอัยยะกูนูมินัลมุฮตะดีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ในซูเราะห์ตอบะห์องค์การที่18บอกว่าแท้จริงผู้ที่จะมาบำรุงนะมาทำนุบำรุงบรรดามัสยิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือผู้ที่มีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮ์และศรัทธาต่อวันพลโลกและต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดบริจาคซะกาตและเขาไม่ได้นะครับมีความยำเกรงนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเท่านั้นดังนั้นจึงหวังได้ว่าคนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ที่รับทางนำนี่คือพระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงหน้าที่ของมุสลิมผู้ที่มีอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์นะครับผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดทำการจ่ายซะกาตบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่จะต้องทำนุบำรุงมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เป็นโอกาสของพวกเราแล้วครับ
ที่เราทั้งหลายนั้นจะได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะช่วยกันสร้างมัสยิดหลังนี้บ้านของอัลเลาะห์หลังนี้ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่สง่างามเป็นหน้าเป็นตาของพี่น้องมุสลิมของเราไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมันเป็นหน้าเป็นตาแก่พี่น้องมุสลิมชาวไทยของเราทั้งหมดในประเทศไทยพี่น้องครับถ้าท่านผ่านมาทางภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านจะเห็นว่าพวกเรามุสลิมที่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นักมีจำนวนน้อยนิดแล้วก็นะครับมีหลากหลายซึ่งชาติพันธุ์นะครับฉะนั้นถ้าท่านได้มาสัมผัสท่านจะรู้ว่าด้วยความอยู่ ด้วยความจำนวนน้อยของพวกเราที่อยู่ในบริเวณเนี้ยรอบๆของพี่น้องศาสนิกอื่นเนี่ยจำนวนมากมายนะครับเราก็มีความลำบากพอสมควรนะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ที่มีอีหม่านศรัทธาอย่างแท้จริงเราจึงสามารถยืนหยัดได้แล้วก็ด้วยความอิตติฟากด้วยความรักด้วยความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเราจึงยืนหยัดอยู่ได้มาจนถึงวันนี้ท่านจะเห็นมัสยิดที่สง่างามยืนตะการอยู่กลางเมืองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอีกหลังหนึ่งที่จะขึ้นมาในเวลาอันใกล้นี้นะครับตอนนี้เราได้ทำการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับระยะการก่อสร้างในช่วงเวลานี้ไปตั้งแต่เดือนกุมภาไปนะประมาณ7เดือนจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆเข้ามาก็หวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่จะได้ให้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันในเรื่องของการสร้างมัสยิดนี้นะครับก็นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้เราจะเห็นถึงความเขาเรียกว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมัสยิดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะบอกให้กับหลายๆท่านนะครับเมื่อวานนะครับผมคุยกับเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำรายการนะครับเพื่อที่จะรวบรวมเงินบริจาคให้กับมัสยิดช้างเผือกนะครับเพื่อที่จะให้มันเสร็จสมบูรณ์นะครับเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าทำไมจะต้องหาแต่เงินหาแต่เงินนะครับบริจาคอย่างเดียวนะครับผมก็บอกไปว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้หาเพื่อที่จะมาให้ตัวผมแต่เมื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่สร้างบ้านนะครับให้กับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในดุนยานี้เนี่ยด้วยกับความอิคลาสบริสุทธิ์ใจอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาบนสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ววันนี้ถามว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสที่ผมจะบอกข่าวดีให้กับพี่น้องมันเป็นโอกาสที่จะบอกให้กับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับเราจะบริจาคถ้าเรามีเราคิดว่าเราพอเพียงนะครับก็บริจาคขึ้นมามีส่วนร่วมนะครับสักเล็กสักน้อยในการที่เรานั้นมีส่วนร่วมในการทำความดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาพวกเจ้าจงช่วยเหลือกันในความดีงามนะครับและก็ความตักวาแล้วถามว่าอะไรที่มันจะดีมากไปกว่าการสร้างมัสยิดการสร้างบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอะไรมันจะดีมากไปกว่าการที่จะทําให้บ้านหลังนี้เป็นสถานที่สร้างความตักวายำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกในขณะเดียวกันของเราทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็กำลังสร้างที่ละหมาดอยู่เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าทำไมถึงต้องมาทำรายการอย่างนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องมาร่วมกันบริจาคนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เนี่ยนะครับด้วยกับงานศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการช่วยเหลือของเราที่เรานั้นได้ช่วยเหลือกันในการกระทำความดีเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นส่งพอพระทัยอย่างแน่นอนนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยยิ่งช่วงที่เรากำลังประสบกับวิกฤตต่างๆเนี่ยผมคิดว่าการที่พวกเรานั้นพยายามในการที่จะเข้าใกล้กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมคิดว่าเราผมไม่ต้องการที่ว่าต้องบริจาคเยอะๆนะพี่น้องบริจาคกันเยอะๆนะครับแต่ให้เรานั้นมีส่วนร่วมนะครับไม่ต้องวันนี้ก็ได้จดเลขบัญชีไว้ครับนะครับอินชาอัลเลาะห์อาจจะโอนไป50 บาท 100 บาท 200 บาทแล้วแต่
นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกช่วงเนี่ยเวลาเนี่ยนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเวลาอาจารย์ที่มาที่ผมน่ะ ผมมีคำถามจะให้ผมพูดจีนหรือว่าพูดไทยอยู่เนี่ยครับก็เอาเป็นว่าพูดอย่างละเล็กอย่างละน้อยแล้วกันนะครับพอผมบอกแล้วมันเหนื่อยพอๆกันครับที่จริงโดยปกตินะครับผมไปร่วมงานบริจาคที่ไหนถ้าผมเพียงสงสัยเพียงนิดเดียวต่อหน่วยงานที่เขามาขอรับบริจาคเนี่ยนะครับผมไม่เคยเข้าร่วมเลยนะครับผมจะบริจาคหน่อยสลามแล้วผมหนีแล้วครับวันนี้ผมมานั่งตัวเก่งอยู่ที่นี่นะเพราะว่าผมเชื่อในคณะกรรมการมัสยิดช้างเผือกเชื่อในอิหม่ามของอิหม่ามมุตาฟานะครับเพราะว่าผมรู้จักอิหม่ามมุตาฟามาหลายสิบปีและเคยเห็นการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวเชียงใหม่แม้กระทั่งเราพูดได้ว่าเกือบจะเป็นผู้นำทางภาคเหนือนะครับโดยไม่มีตำแหน่งนะครับมาตลอดหลายสิบปีเนี่ยนะครับท่านเป็นคนที่พูดอะไรก็ทำมันนั้นคนตรงไปตรงมาครับเป็นที่เคารพนับถือโดยเฉพาะผมครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาช่วยท่านผมไม่รู้สึกเคอะเขินไม่รู้สึกลำบากใจแม้กระทั่งนิดเดียวครับผมมาด้วยความเต็มใจนะครับ หลายท่านเพราะว่าผมอาจจะเพราะอะไรก็ช่างเหอะจับพระจับถูได้มาทำงานศาสนาเป็นโชคดีของผมนะครับหลายท่านก็รู้จักผมดีนะครับว่าเวลาผมไปพูดเวลาผมไปทำน่ะผมไม่เคยไปโกหกใครแม้กระทั่งวันนี้ก็ตามนะครับผมมาด้วยความจริงใจอยากจะขอเชิญชวนผมในสังคมมุสลิมทัพอันดับประเทศคงไม่ผมไม่ถึงกับมีคนรู้จักเยอะแต่ถ้าในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายทางเหนือหน่อยเขาก็จะรู้จักผมดีนะครับผมไม่กล้าเชิญชวนไปที่ไกลที่ท่านไม่รู้จักผมเท่าไหร่นะครับผมแค่เอาที่พอรู้จักผมนะครับก็ไม่ว่าท่านจะอยู่ไต้หวันนะครับผมเชื่อลูกศิษย์ของท่านอยู่ที่ไต้หวันแม้กระทั่งเมืองจีนนะครับผมเคยไปที่หน้าจาหญิงนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมุตาฟาเหมือนกันนะครับท่านก็ที่แม้กระทั่งต่างประเทศอยู่ญี่ปุ่นยังหลงอยู่หลายคนอยู่นะครับถ้าท่านได้ยินข่าวท่านก็ช่วยกันมาหน่อยนะครับเบอร์โทรทุกอย่างมีถ้าไม่มีก็ถามเบอร์ผมก็ได้ครับผมก็ยินดีเป็นอีกสายหนึ่งที่ช่วยรับนะครับก็ช่วยกันทำนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าพูดมากเดี๋ยวมันผิดนะครับ เอาแค่นี้ก่อนครับเอาครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ตอนนี้มีพี่น้องบริจาคเข้ามานะครับคุณพระดอนเจ้าดูดี300บาทคุณไอชาสุจริต200บาทคุณชริฟ้ามัตตะกูล200บาทนะครับเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้ามานะครับแป๊บนึงนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอิหม่ามเชิญนะครับครับพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับเรื่องของการสร้างมัสยิดบางทีบางคนอาจจะคิดว่าต้องมีเงินเยอะๆนะครับต้องบริจาคเยอะๆไม่นะครับท่านมีน้อยบริจาคน้อยมีมากบริจาคมากอัลลอฮฺทรงรู้ท่านศาสดานบีมุสลิมพูดหะดีษบทหนึ่งนะครับไว้เป็นกำลังใจให้แก่พวกเราเป็นการยืนยันที่จะอัลลอฮฺทรงจะตอบแทนให้แก่พวกเรานั้นมากมายมหาศาลเหลือเกินท่านศาสดากล่าวอย่างนี้ครับมันบะนาลิลลาฮิมัสยิดันวะลาวกะมัฟฮัซิกอตอตินลิบัยดิฮาบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างมัสยิดแม้เพียงเท่ากับรังนกกระทาเพื่อที่จะวางไข่ผู้ใดที่ร่วมสร้างมัสยิดแม้เพียงเท่ากับรังนกกระทาเพื่อที่จะวางไข่มันอัลลอฮฺก็จะทรงสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่เขาในสวรรค์นะครับ
ท่านจะเห็นไหมครับเมื่อกี้หะดีษแรกผู้ใดที่สร้างมัสยิดหลังหนึ่งบนหน้าแผ่นดินนี้อัลลอฮ์สร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาในสวรรค์มาหะดีษนี้มุสลิมอิสลามได้บอกถึงรายละเอียดนะครับไม่ได้ทิ้งถึงผู้ที่มีริสกีน้อยที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดท่านบอกพระท่านศาสดาบอกว่าผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างมัสยิดแม้เพียงเท่ารังนกกระทาเพื่อที่จะวางไข่นิดเดียวอัลลอฮ์ลาก็จะทรงสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่เขาในสวรรค์เห็นไหมครับพี่น้องท่านผู้เกียรติทั้งหลายครับวันนี้เป็นโอกาสของเราแล้วนะครับมีมากให้มากมีน้อยก็ให้น้อยตามแต่ความนะครับที่เราสามารถความสามารถของเราที่มีอยู่สำคัญที่ว่าด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงใจอัลลอฮ์ลาก็จะประทานรางวัลการตอบแทนให้แก่นะครับท่านอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ มาชาอัลลอฮ์ครับก็วันนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เราจะเห็นถึงหัวใจผู้ศรัทธาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนามันมุมินูนะอิควะวันนี้เราอยู่เชียงใหม่ครับเราจะสร้างมัสยิดนะครับวันนี้มีคนจากทั่วประเทศโทรมาครับจากนราธิวาสนะครับจากยะลาครับนะครับจากมีนบุรีนะครับจากหนองจอกจากชลบุรีจากปทุมธานีนะครับจากแม่ฮ่องสอนแม่เสลียงนะครับต้องขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนจริงๆครับตอนนี้ผมก็รับโทรศัพท์ไม่หวานไม่ไหวครับตอนนี้โทรมาสับใหม่อีกแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับมาชาอัลลอฮ์ครับจากไหนครับผมชาเชิงเซานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับผมขออัลเลาะห์เพิ่มพูนความดีครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับนะครับก็วันนี้นะครับพี่น้องเราจะเห็นนะครับผมวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้รับนะครับซึ่ง เราไม่เคยเห็นจริงๆนะครับในเรื่องของความหัวใจนะครับของความผูกพันของการเป็นมุสลิมวันนี้เราจะเห็นภาพของการช่วยเหลือนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เรากำลังทำรายการนี้อยู่แต่ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆท่านอย่างน้อยที่สุดที่ไม่ได้บริจาคมาด้วยกับเหตุผลต่างๆนานาก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าพวกเราต้องได้จากพี่น้องแน่ๆนั่นก็คือขอดุอานะครับการดุอาจากพี่น้องที่ขอดุอาให้กับพี่น้องของเรานะครับที่มัสยิดดุนโนดในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยให้มัสยิดแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับได้เป็นที่ก้มกราบอิบาดัตกับบรรดามุสลิมีนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้พี่น้องนะครับขอดุอาให้กับพวกเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับมาชาอัลลอฮ์ตะบารักัลลอฮ์ครับท่านผอ.จะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับที่ได้บริจาคครับมาก็ครับจะซากุมุลลอฮ์ครับคุณนิตยามะลิทอง 5,000 บาทครับคุณนายราศรีสวัสดิ์ 3,000 บาทนางสาวปริชยามะลิทอง 5,000 บาทฮาจีอิหม่ามกะบีรอะห์มัดเจ้าดุรี 20,000 บาทมาชาอัลลอฮ์ครับจากสมุทรปราการฮุดอันวัด300บาทจากอยุธยาอุชริฟา200บาทจากยะลา 1,000 บาทอัลฮัมดุลิลลาห์ประดอนเจ้าดุรี300บาทคุณอาอิชะห์จริต200บาทอุชริฟามัตตะกูล200บาทจากอยุธยานะครับคุณนายราศรีสวัสดิ์ 3,000 บาทคุณประวัติมะลิทอง 10,000 บาทคุณประชานมะลิทอง 20,000 บาทคุณยูฮูราศรีสวัสดิ์ 3,000 บาทคุณอุไรศรีสวัสดิ์ 3,000 บาทโรตีไฟกระพริบ100บาทว่าที่ร้อยเอกลิฟเจ้าดุรี 15,000 บาทมาชาอัลลอฮ์ตะบารักัลลอฮ์ครับอิหม่ามครับเมื่อกี้ผอ.สถานีโทรทัศน์ยะตีมทีวีครับนะครับร่วมบริจาคมาด้วย 1,000 บาทครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับท่านอาจารย์อัชอารีเรืองปาดนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับท่านด้วยท่านเป็นผู้บริหารที่มีหัวใจที่กว้างขวางครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราเองก็ต้องถือว่านะครับได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่ของทางยะตีมทีวีอย่างมากนะครับที่ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับที่เราได้เห็นถึงน้ำใจของพี่น้องนะครับมุสลิมในประเทศไทยในวันนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากจะเห็นก็คือว่าพี่น้องมุสลิมจากที่อื่นมาแล้วโทรศัพท์เข้ามานะครับวันนี้เนี่ยผมรู้สึกดีใจมากก็คือว่ามีพี่น้องโทรศัพท์เข้ามาบอกอาจารย์ที่ฉันเคยบริจาคให้อาจารย์เนี่ยตอนนี้ฉันมาอยู่เชียงใหม่แล้วนะฉันอยากจะไปเยี่ยมเหลือเกินที่สถาบันของอาจารย์
ผมมีความยินดีมากผมบอกเชิญเลยครับเชิญเลยครับจากเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักเรานะครับแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องรู้จักเราด้วยกับช่องทางของยะติมทีวีรายการสลามล้านนามันจึงเป็นสิ่งที่เชื่อมเราระหว่างพี่น้องทั่วประเทศนะครับเราจะเห็นในวันนี้ว่าวันนี้เนี่ยมัสยิดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่ต้องไปขอบริจาคอะไรเลยแต่วันหนึ่งเมื่อมันเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับท่านมาเสร็จท่านก็ไปพอท่านไปตังก็ไม่มาพอตังไม่มามัสยิดก็ไม่เสร็จครับเหลืออีก 20% แค่นั้นเองนะครับเรามาเติมเต็มสุเรามัสยิดแห่งนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์แป๊บนึงครับครับครับท่านพี่น้องทั้งหลายครับนะครับไปที่ทราบกันแล้วนะครับในเรื่องของผลบุญคุณค่าในการสร้างมัสยิดร่วมกันสร้างมัสยิดครับการสร้างมัสยิดเป็นเรื่องของการบริจาคในเรื่องของทุนการบริจาคถาวรสิ่งที่เป็นถาวรท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหะดีษบทหนึ่งนะครับอยากจะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบนะว่าใช่ครับใช่ท่านได้กล่าวว่าอิซามาตับนุอาดัมอินกอตะอามะลูฮูอิลลัสซะลาสซอดะกะตุนจาริยะอิลมุนตะฟิอุบิฮิวะลัดุนซอลิฮุนยะตะอูละท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับพี่น้องครับเมื่อมนุษย์ได้ตายลงการงานของเขาจะถูกตัดขาดเว้นไว้แต่3ประการเมื่อมนุษย์ได้ตายลงการงานของเขาจะถูกตัดขาดเว้นไว้แต่3ประการนะครับพี่น้องที่จะส่งผลบุญใจให้แก่พี่น้องได้อยู่ประการที่1การซอดะกะตุนจาริยะการบริจาคทานที่เป็นสิ่งถาวรเช่นการบริจาคในเรื่องของโรงเรียนสถาบันในเรื่องของมัสยิดนะครับซึ่งเป็นการบริจาคในสิ่งที่เป็นถาวรนะครับอันนี้จะส่งผลบุญให้แก่ท่านไปตลอดถึงแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วในโลกดุนยานี้นะครับชีวิตของท่านไม่มีแล้วในโลกดุนยานี้อัลลอฮฺตะอาลาตราบใดที่มัสยิดตราบใดที่โรงเรียนสอนศาสนานะครับอาคารเหล่านี้ยังใช้เป็นประโยชน์อยู่อัลลอฮฺจะส่งผลบุญให้แก่ท่านอยู่ตลอดเวลานะครับ10ปีพันปีร้อยปีก็จะส่งผลบุญให้จนถึงวันกิยามะฮ์นี่เรียกว่าซอดะกะฮ์จาริยะห์ประการที่2ที่เป็นการงานที่ไม่ถูกตัดขาดก็คือเรื่องของนะครับอิลมุลยุนตะฟิอุบิฮิความรู้ที่ยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นี้ท่านมีความรู้เรื่องอะไรไม่ว่าจะเรื่องศาสนาเรื่องของวิชาการต่างๆท่านสอนให้กับผู้คนอื่นได้นำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ครับตราบใดที่คนที่เขารับความรู้จากท่านไปเอาความรู้จากท่านไปและทำประโยชน์นะครับเขารู้เรื่องของการละหมาดเรื่องการอ่านกุรอานข่าวใดที่กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮฺสละตอบแทนผลบุญให้แก่ผู้อ่านแล้วส่งผลบุญเท่ากับที่ให้กับผู้อ่านนั้นส่งให้แก่ท่านด้วยนี่เรียกว่าอิลมุลยุนตะฟิอุบิฮิวิชาความรู้นะครับที่ท่านที่เพียงประโยชน์ให้แก่คนอื่นเขาที่ท่านได้สอนให้พวกเขาประการที่3วะละดุนซอลิฮุนยะดูละฮุนะครับลูกที่ซอละลูกที่ดีนะครับที่เขาขอดุอาให้แก่ท่านพี่น้องครับลูกคือผลงานของพ่อแม่นะครับพ่อแม่นะครับที่ได้ให้การเลี้ยงดูอบรมบ่มเพาะลูกมาด้วยความยากลำบากด้วยการทนุถนอมและให้นะครับความให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกเป็นผลงานของพ่อแม่ฉะนั้นถึงแม้ว่านะพ่อแม่จากไปแล้วตราบใดที่ลูกที่ซอและลูกที่เป็นคนดีขอดุอาให้อัลลอฮฺสละตอบรับดุอานั้นส่งผลบุญให้แก่ท่านครับพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้กับพวกเราได้รับทราบไว้ถึงการงานถึงผลบุญที่ไม่ถูกตัดขาดถึงแม้ว่าชีวิตของท่านได้จากโลกดุนยานี้ไปแล้วก็ตามอย่าลืมนะครับซอดะกะตุนจาริยะห์นะครับการบริจาคทานในสิ่งที่เป็นสิ่งถาวรเช่นการบริจาคในเรื่องของการสร้างมัสยิดวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วครับพี่น้องกำลังโอกาสดีมาอยู่ต่อหน้าพี่น้องแล้วนะครับท่านจะบริจาคเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้จะน้อยจะมากนะครับหะดีษยืนยันแล้วที่ท่านได้รับฟังไปเมื่อตะกี้นี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้นะครับเข้าใจแล้วก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับช่วยกันให้มัสยิดหลังนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับอินชาอัลลอฮ์ครูครับพอดีธรรมดาเนี่ยนะครับผมเวลาผม
จออิหม่ามมุตฟาเนี่ยผมจะเรียกว่าคุณครูครับน่ารักมากนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่น้องก็อยากจะคุยต่อแต่ตอนนี้พี่น้องโทรมานะครับบริจาคนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับครับครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมบะเราะฮะมะตุลลอฮิวะบะกาตุครับโดยเฉพาะมัสยิดที่อยู่แถวๆฟาร์มครับต้าตอนหัวฝายนะครับบ้านยางด้วยอังคารครับเราประมาณสักดอมดอนหรือก่อนดอมดอนหรือหลังดอมดอนก็ได้ครับขอเชิญท่านอาจารย์เราพาคณะขึ้นไปเยี่ยมเยียนหน่อยปกติเวลาอยากได้ความรู้ก็ขออิหม่ามมุตฟาไปบรรยายให้ฟังโอ้โห 3-40 ปีอิหม่ามขอเราสักครั้งนึงก็ไปผมจะเชือดแพะต้อนรับข้างบนสักหน่อยคณะกรรมการมัสยิดช้างเผือกนะครับส่วนตังได้เท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่แพะจะแกงให้อร่อยอร่อยนะครับขอเชิญชวนอย่างน้อยที่สุดเป็นกำลังใจแล้วครับนะครับเหมือนผมไปหลายที่ครับปกติถ้าไม่ไปขอตังเนี่ยไปนอนไหนก็ไม่รู้ครับครับเวลาไปขอทางขอตังเนี่ยเขาบอกว่าหัวหน้าภักยาจบมาแล้วนอนโรงแรมชั้นหนึ่งกินโต๊ะใหญ่ใช่ไหมปกติไปนี่ไม่ให้ผมนอนไม่ให้ผมกินนี่จะเข้าใจถึงว่าเวลาเราไปเนี่ยคนที่เข้าใจคนที่มีใจกุศลเนี่ยเขาดีใจที่พวกเราถ้าพูดเล่นก็บอกคณะพักขยาจบมาแล้วนะครับคนที่จริงใจเขาจะบอกว่าแขกของอัลลอฮ์เอาบุญมาให้แล้วเขาจะเลี้ยงพวกเรากินอย่างดีหลายคนเวลากูบอกไปเราไปขอบริจาคที่นี่ตรงนู้นปกติคนพวกนี้ขี้เกียจมากเวลาไปขอรับบริจาคชอบตามผมไปเพราะเวลาไปขอตังคนเขาจะช่วยเราเขาจะดูแลเราอย่างดีเขาถือว่าเป็นคนที่เอาบุญมาให้นะครับเพราะนั้นผมเนียดไว้เลยถ้ามัสยิดแถวบนดอยได้ยินนะครับแพทย์ผมมีอยู่แล้วพวกเราต้อนรับคณะช้างเผือกนะครับแต่เตรียมตังไว้นะไม่ใช่ให้กินข้าวอย่างตอนนี้มีผู้ที่บริจาคมาเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับก็อยากจะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบนะครับมีจากมินบุรีคูซ้าย 1,000 บาทนะครับไม่ประสงค์ออกนาม500บาทคุณเกสคอฟคอนเนอร์200บาทฮาจีอาริฟินคุณเหลงปทุมธานีนะครับ 10,000 บาทนะครับอันนี้เป็นตองกับผมเองนะครับฮาจีอาริฟินคุณเหลงเดซากุมุลลอฮ์ไคร์รอนครับขอบคุณมากครับฮาจีกอเซมนาวงจันทร์500บาทเด็กชายมุฮัมมัดอาเกน 1,000 บาทมุสลัดเจโกมะ500บาทจากสงขลานะครับนี่ร้านโกและนะครับอยีสันเชียงใหม่ 10,000 บาทนะครับคุณสุรศักดิ์เรือนทิพย์1,600บาทคุณสุวิทย์เรือนทิพย์600บาทคุณเบนลาวาเรือนทิพย์600บาทคุณลีนาเรือนทิพย์600บาทคุณอัยนาเรือนทิพย์600บาทคุณฟาติมาเรือนทิพย์ 3,000 บาทอัชอารี 1,000 บาทนะครับจากกทมครับ 1,000 บาทจากเทพา1,000 บาทและจากกทม.อีก 1,000 บาทครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าพี่น้องเรานะครับได้มาช่วยกันแล้วก็ช่วยกันระดมทุนที่จะให้มัสยิดแห่งนี้เนี่ยนะครับได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอยู่ที่ประมาณสัก6นาทีนะครับ 5-6 นาทีที่จะได้คุยกับพี่น้องนะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องนะครับตามที่เราได้เชิญชวนพี่น้องนะครับในการบริจาคสร้างมัสยิดซึ่งเป็นวะกัฟนะครับซึ่งญาริยะผมบอกว่าผมเรียนตามตรงเลยนะครับว่าถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยใครอยากจะมาสร้างมัสยิดที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับที่เรากำลังทำกันอยู่ตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้มัสยิดนั้นแล้วเสร็จนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับอ๋อมาชาอัลเลาะห์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับก็ตอนนี้นะครับทางยาตีมทีวีให้เราอีกครึ่งชั่วโมงครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนครับญะซากัลลอฮุค็อยรอนนะครับเราไม่เหนื่อยที่จะอยู่ตรงนี้และผมอยากจะขอบอกกับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
พวกเราเองมีการทำงานนะครับในเรื่องของการในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราเต็มที่กับการทำงานตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าในมัสยิดช้างเผือกเองเนี่ยนะครับชุมชนเล็กๆเหมือนกับที่ท่านอิหม่ามมุสตาฟาอัสซานนั้นได้บอกไปเนี่ยนะครับชุมชนเล็กๆก็จริงอาจจะมีไม่กี่สิบครอบครัวก็จริงแต่ที่ตรงนี้นั้นเป็นที่เขาเรียกว่าแหล่งกิจกรรมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าชมรมต่างๆนะครับในการทำงานเราจะเห็นได้ว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผมเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นครูสอนฟัรดูอีนอยู่ที่มัสยิดช้างเผือกแล้วเราเองก็ค่อนข้างที่จะมีความผูกพันนะครับเราค่อนข้างที่มีความผูกพันกับทางมัสยิดช้างเผือกและอย่างที่ผมบอกเองนะครับว่าตัวของท่าน อิหม่ามมุสตาฟาเองเนี่ยผมเรียกว่าครูครับเพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ยเรียนหนังสือกับท่านนะครับแล้วก็ท่านเองเนี่ยเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมมีปัญหาอะไรผมก็จะไปปรึกษาท่านตลอดเวลาในวันนี้เนี่ยนะครับมันจึงเป็นสิ่งนึงที่ผมคิดว่าท่านพี่น้องหลายคนจะเห็นถึงความสำคัญว่าทำไมเราถึงต้องมาทำรายการในวันนี้นะครับเพื่อที่จะต้องการบอกเล่านะครับถึงความจำเป็นของพวกเราในช่วงระยะเวลาอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะขอบอกตรงๆนะครับว่าช่วงระยะเวลาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีใครที่อยากจะทำโครงการไม่อยากจะมีใครทำมัสยิดไม่มีใครที่อยากจะทำอะไรหรอกครับแต่มันเกิดความจำเป็นจริงๆเราก็รู้ว่ามันเกิดในเรื่องของโควิดนะครับแต่มัสยิดมันไม่เสร็จนะครับคนก็ยังต้องละหมาดอ่ะนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับไม่กี่เดือนจากนี้ไปในประมาณกลางเดือนเมษานะครับก็จะเข้าเดือนรอมฎอนแล้วนะครับพี่น้องมุสลิมเราจะไปพี่น้องมัสยิดช้างเผือกเราจะไปกันละหมาดกันที่ไหนนะครับถ้าสุเหร่าตรงนี้เนี่ยมันไม่เสร็จนะครับผมคิดว่าเราสามารถที่เป็นส่วนร่วมกันได้วันนี้ทางยะตีมทีวีนะครับผมเมื่อกี้ตอนอาจารย์มนัสบอกว่าเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ำตาเกือบไหลอะครับน้ำตาแทบจะไหลเพราะเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าพี่น้องครับ1ชั่วโมงของรายการทีวีนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ต้องมี 15,000 แล้วครับตอนนี้2ชั่วโมงที่เขาให้เราเนี่ยถ้ายังไม่มีก็ 30,000 บาทวันนี้เนี่ยทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีบริจาคให้เราเกิน 30,000 บาทครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนความดีงามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องหลายๆท่านที่กำลังดูอยู่ตรงนี้นะครับหลายๆคนที่กำลังอยากเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเราอยากได้นอกจากเงินบริจาคที่พี่น้องบริจาคเข้ามาแล้วซึ่งหลั่งไหลเข้ามานะครับเห็นถึงความเป็นเรือนร่างเดียวกันนะเป็นเรือนร่างเดียวกันวันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักผมอาจจะไม่รู้จักท่านประธานท่านรองจริงๆแล้วน่าจะเรียกท่านประธานยงยุทธได้แล้วล่ะนะครับไม่ร้องไม่อะไรแล้วนะครับท่านประธานยงยุทธนะครับท่านอิหม่ามมุสตาฟาหลายๆท่านที่อยู่ภาคใต้เมื่อกี้โทรมาจากเทพาโทรมาจากฉะเชิงเซาโทรมาจากวังนุ่นถามว่ารู้จักเรา3คนเหรอไม่รู้จักครับแต่พอทุกท่านได้ยินว่าวันนี้เรามาเพื่อที่จะมาขอรับบริจาคการสร้างมัสยิดเพื่อที่จะให้มัสยิดแห่งนี้แล้วเสร็จสุบฮานัลลอฮ์โทรมาจากทั่วประเทศครับไม่ได้นัดไม่ได้มีหน้ามาไม่ได้อะไรสักอย่างแต่ถามว่าวันนี้ทำไมพี่น้องถึงบริจาคอย่างนี้ผมจะบอกอีกอย่างนึงนะครับในวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเรานะครับเงิน1บาทที่บริจาคไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากที่มันจะเพิ่มพูนแล้วนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนะครับก็ยังจะให้มันเป็นซอดะกอฮ์ญาริยะห์เป็นทานที่ไหลลินจนกระทั่งเรากลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยู่ในกุโบร์นะครับทานเหล่านั้นในวันกิยามะห์นะครับมันจะมีชายกลุ่มนึงจะมีคนกลุ่มนึงนะครับที่ไปถึงวันกิยามะห์แล้วมีความรู้สึกว่ายาอัลเลาะห์ฉันมาวันนี้เนี่ยฉันไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นบุญใหญ่ๆที่ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยแต่พอถึงวันกิยามะห์ปุ๊บเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เห็นความดีเป็นภูเขาเลยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราทำไปนั้นอย่างในกรณีที่เราทำอย่างเงี้ยนะครับด้วยกับความบริสุทธิ์ใจ50บาทก็ดี100บาทก็ดีเอ๊ะเราทำไปเมื่อไหร่โอนไปแล้วตอนนี้ยิ่งง่ายครับกดโทรศัพท์โอนไปแล้วครับ50บาท100บาทแล้วอีกวันนึงรุ่งขึ้นมาลืมไปละแต่ความดีนี่มันเป็นความดีที่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะถูกกองไว้เท่ากับภูเขาในวันกิยามะห์ให้กับพวกเราวันนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับผมคิดว่า
ท่านพี่น้องสามารถที่จะร่วมกันนะครับร่วมกันทำบุญกับเรานะครับโดยการร่วมกันวักัฟนะครับวักัฟให้กับมัสยิดดุนโนหรือในเมื่อกี้มีพี่น้องบอกว่าพอโอนไปปุ๊บเนี่ยจะเขียนว่ามัสยิดช้างเผือกใช่ไหมครับมันจะมีขึ้นมามัสยิดช้างเผือกกับมัสยิดดุนโนหรือเปล่าครับครับมีอยู่สองชื่อนะครับดังนั้นนะครับก็จะบัญชีไหนก็ได้นะครับที่โอนเข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าพี่น้องหลายๆคนนะครับคือพี่น้องครับในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าหากว่าจะเล่ากันไปจริงๆเนี่ยนะครับผมขออนุญาตนิดนึงวันนี้อาจจะพูดเยอะสักนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้ผมเองก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเป็นอย่างมากในเรื่องของการที่มาขอรับบริจาคตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องครับท่านอิหม่ามมุสตาฟาฮัสซันเนี่ยถือว่าเป็นนักเรียนศาสนาที่ไปเรียนมะดีนะห์เนี่ยคนแรกของภาคเหนือนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาของท่านอิหม่ามมุสตาฟาเนี่ยนะครับมีทั่วประเทศจริงๆนะครับซุบฮานัลลอฮ์นะครับสามารถที่จะโทรเข้ามานะครับวันนี้เนี่ยพี่น้องเราก็รับนะครับรับโทรศัพท์รับนะครับยังไม่ขาดสายในวันนี้เพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าวันหนึ่งทำไมวันนี้มันทำไมถึงได้รับการสนใจหรือว่าได้รับการสนใจหรือว่าได้รับน้ำใจจากพี่น้องวันนี้อย่างมากมายเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่ท่านอิหม่ามมุสตาฟาฮัสซันได้ทำไว้ซอดะกะฮ์ญาริยะห์นะครับอิลมุลยันตะฟูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์ที่บรรดาที่ได้สอนให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้ววันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เห็นนั่นก็คือการที่ลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากนะครับมีความรักกับท่านอิหม่ามมุสตาฟาอิหม่ามมุสตาฟาใจดีครับจริงๆนะครับใจดีจริงๆเพราะไม่เคยมีใครถ้าใครถูกคุณมุสตาฟาตีก็แสดงว่ามันสุดๆไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านไม่เคยตีใครนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้ววันนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะครับซึ่งนะครับเราก็อยากจะให้มัสยิดแห่งนี้นะครับในการที่จะให้นะครับมัสยิดหลังนี้เนี่ยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์นะครับก็บริจาคกันเข้ามาครับอินชาอัลเลาะห์นะครับในจังหวัดเชียงใหม่อิหม่ามมุสตาฟาครับตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับผมไม่ทราบว่าในการเรียนศาสนานะครับอุดมกรีมขอตรงนี้นิดนึงนะครับผมภาพกว้างนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่หม่ำจะไปเรียนศาสนาอิสลามเนี่ยสภาพของมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับครับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ก่อนนี้ตามที่ผมได้เกิดให้พี่น้องได้รับทราบว่าส่วนใหญ่แล้วมุสลิมจะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศเนาะคนอินเดียปากีสถานบังกลาเทศพม่าคนจีนคนเหล่านี้พูดภาษาไทยไม่ค่อยได้นะครับหรือไม่ได้เลยก็ทุกคนได้แต่เมื่อมาแต่งงานมีครอบครัวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แต่งงานกับคนที่เบนูอัลลาฟที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนพื้นบ้านคนพื้นเมืองคนล้านนาแต่เขาคนไทยใหญ่นะครับซึ่งนะครับเขาเหล่านี้ไม่สามารถที่จะสื่อภาษาให้กันและกันได้นะครับแต่ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์นะครับแล้วจากความเคร่งครัดของบรรดาผู้ใหญ่เนี่ยที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาได้ทำการปฏิบัติธรรมพระประแดงนะครับเป็นคัดแล้วก็ภรรยาลูกเมียเขาก็ได้ดูจากเป็นตัวอย่างผมเคยโดยที่ไม่ได้สื่อไม่ได้สอนเมื่อก่อนนี้นะครับน้อยมากที่จะมีนะครับลูกหลานมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ที่จะรู้เรื่องของศาสนาจะรู้เรื่องในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะครับแม้กระทั่งผู้ใหญ่แม้กระทั่งผู้หญิงนะครับจำนวนมากมายนะครับที่ละหมาดไม่เป็นอ่านกุรอานไม่ได้นะครับจำนวนมากมายเลยทีเดียวรู้แค่ว่าวันสำคัญสัปดาห์หนึ่งก็มีวันสำคัญคือวันศุกร์วันศุกร์ทำอะไรครับวันศุกร์ก็ทำขนมข้าวต้มที่บ้านแล้วก็เอาไปให้ที่มัสยิดไม่ได้เห็นถึงความสำคัญว่าวันศุกร์จะต้องทำอามัดอิบาดะห์อะไรบ้างนะครับโอนให้แล้วมีความรู้นะแค่ว่าเออมุสลิมเราไม่กินหมูก็จบแค่นั้นเองนะครับบางคนพี่น้องครับบางคนอาบน้ำยกฮะดัสไม่เป็นอาบน้ำละหมาดไม่เป็นไม่ต้องพูดถึงว่าอ่านกุรอานนะครับแค่การปฏิบัตินะครับชีวิตประจำวันในแต่ละวันยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยนะครับแต่ด้วยเหตุการณ์อย่างนี้ครับแต่ก่อนนี้ไม่มีโรงเรียนสอนศาสนามัสยิด
แม้กระทั่งมัสยิดแต่ละมัสยิดแทบจะหาผู้รู้ที่จะมาประจำเป็นผู้ที่สอนที่นำละหมาดแล้วก็สอนศาสนาในมัสยิดแต่ละมัสยิดนั้นแทบจะหาไม่ได้ต้องอินพุตเข้ามาครับมัสยิดและทั้งบางครั้งก็เป็นนะครับคนที่มาจากพม่าฮัฟฟิสมาจากพม่าบ้างมาจากบังกลาเทศบ้างอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับคนเหล่านี้ก็สื่อได้ไม่แปลภาษานะครับรู้เล็กนิดหน่อยภาษาไทยก็สอนกันไปอะไรกันไปนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเด็กๆที่ไม่ต้องพูดถึงครับเรียนอัลกุรอานนี่ด้วยความยากลำบากนะครับเรียนกับคนที่เป็นอิหม่ามที่มาจากอินเดียปากีสถานบังกลาเทศก็อ่านอัลลิฟเบเตเซนะครับท่านคงจะไม่เคยได้ฟังได้ยินนะครับอัลลิฟเบเตเซนะครับพอมาเปลี่ยนครูเหล่านี้กลับไปเปลี่ยนครูมาจากทางใต้เป็นมลายูมาก็อัลลิฟบาตาซานะครับมันก็เปลี่ยนกันอยู่เนี่ยครับเด็กจะจบกุรอานแต่ละคนนี่ด้วยความยากลำบากนะครับนี่คือชีวิตวิถีชีวิตของคนรุ่นแต่ก่อนนี้นะครับก่อนที่จะมีนะครับเรื่องของศาสนาเข้ามาอัลฮัมดุลิลละห์ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนอินเดียปากีสถานบังกลาเทศคนจีนนะครับที่อุโสทั้งหลายขออัลเลาะห์ได้ทรงโปรดเมตตาในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่พวกเขาเหล่านั้นนะครับซึ่งเขาเหล่านั้นได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่สร้างโรงเรียนขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งท่านอัลมารฮูมฮาจียงฟัวนันนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการอิสลามจำกัดเชียงใหม่ในยุคนั้นก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างนะครับมัสยิดอัตตักวาแล้วก็มีเรียนจิตภักดีหรืออัตตักวาขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำให้นะครับมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานี้ได้มีความรู้ในเรื่องของศาสนาก่อนที่จะมีโรงเรียนตรงนี้เกิดขึ้นนะครับท่านฮาจียงฟัวนันได้ส่งได้ขอนักเรียนขอลูกหลานมุสลิมจากแต่ละมัสยิดในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าขอลูกหลานใครไม่เป็นผู้ชายเนี่ยมาเพื่อที่จะส่งไปเรียนที่ทางกรุงเทพนะครับไม่ว่าที่อิสลามศรีอยุธยาที่อยุธยาที่คลอง19ครับก็น้อยมากครับที่จะมีคนให้ลูกเพราะตอนนั้นมีความคิดยังไงครับพี่น้องมุสลิมเราคงมีความคิดว่าเรียนศาสนาแล้วจะทำมาหากินอะไรครับนะครับความคิดอันนี้คือเป็นความคิดของคนในรุ่นนั้นว่าถ้าหากว่าส่งลูกไปเรียนศาสนาแล้วจะมีจะมาทำมาหากินอะไรจะมีอาชีพอะไรที่เขาจะทำให้เขาได้มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาดีอันนั้นเป็นความเข้าใจตอนนั้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นหน้าของผู้ใหญ่นะครับไม่ยอมแพ้ได้ส่งนะครับพวกเราไปตอนรุ่นแรกเนี่ยมีผมรุ่นแรกเลยสองสามคนที่ถูกส่งไปเรียนที่อิสลามศรีอยุธยาได้มาพอขอตัดนิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้มีคุณอามีนามาตระกูล 5,000 บาทนะครับพระประแดงนะครับ300บาทนะครับจากหาดใหญ่500บาทพรุ่งนี้โอนให้นะครับผู้ไม่ประสงค์นามไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยนะครับท่านหนึ่งจากสิทธิ์สถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ 10,000 บาทนะครับแล้วก็จากสมาชิกของสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่อีก 10,000 บาทนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์นะครับก็มีการโอนเข้ามาอย่างนะครับจากคุณครอบครัวคุณอีซานะครับ200บาทแล้วก็จากคุณฟาติมานะครับสร้างสันธานีอีก300บาทคุณอบูตอลิบจากซอย9 1,000 บาทนะครับแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์จากนราธิวาส300ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับนั่นอิหม่ามครับก็คือหัวน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องมุสลิมนะครับแล้วผมคิดว่าอย่างนี้ครับมันคือความหวังของพวกเรามุสลิมทุกคนที่หวังในการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราอย่าคิดว่าเราบริจาค100นึง200บาท300บาทนะครับมันจะน้อยได้ยังไงครับในเมื่อในกระเป๋าของเรามีอยู่แค่ 1,000 บาทแต่เราจ่ายออกมา100บาท200บาท300บาทมันคือ 20% 30% ของเงินที่เรามีอยู่นะครับอัลลอฮฺสุบานุตะลาไม่ได้ดูที่จำนวนครับแต่พระองค์อัลลอฮฺสุบานุตะลาดูที่ความบริสุทธิ์ใจของเราครับในวันนี้นะครับพี่น้องเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเห็นจากพี่น้องของเราบางคนนะครับพี่น้องผมบอกตรงนะครับผมมีความแบบพอเราเห็นถึงพี่น้องเราเนี่ยฉัน
มีตังนิดหน่อยฉันจะขอแบ่งให้สัก50ได้ไหมแบ่งให้สัก100ได้ไหมนะครับซุบฮานัลลอฮ์นะครับด้วยกับความบริสุทธิ์ใจตรงนี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับการงานตรงนี้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะผมขอรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับจากไหนครับผมครับก็ช่วงนี้อยากจะแนะนำพี่น้องที่ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับว่าตอนนี้เรามีคณะกรรมการนะครับที่มาร่วมนะครับตรงนี้ด้วยนะครับที่จะคอยรับโทรศัพท์ของท่านด้วยนะครับครับได้ครับก็มาจากสตูลอีก500บาทนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับพรุ่งนี้โอนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบแทนทุกท่านตอนนี้ทั่วประเทศแล้วใต้ตอนล่างก็มีแล้ว3จังหวัดก็มีแล้วนะครับใต้ตอนบนก็มีแล้วนะครับภาคกลางก็มีแล้วภาคเหนือก็มีแล้วเอ๊ะคนภาคอีสานมีหรือเปล่านะที่กำลังดูอยู่นะครับซุบฮานัลลอฮ์นะครับจากภูเก็ตอีก200นะครับโอนแล้วจากกทมอีก500บาทโอนแล้วนะครับซุบฮานัลลอฮ์อันดามันมาแล้วนะอันดามันมาแล้วนะครับตอนนี้จากไหนอีกนะครับพี่น้องอย่างที่บอกไว้นะครับคนเชียงใหม่นะครับตอนนี้มาอีกแล้วนะครับจากตรังนะครับคุณอามัดนะครับ600บาทอัลฟาและอันมาสแม่สอดอีก 1,100 บาทนะครับมาชาอัลลอฮ์มัทนาอรุณสวัสดิ์ 3,000 บาทครับไม่ประสงค์ออกงานปทุมธานี 5,000 บาทสัดดาวสงขาอีก 1,000 บาทซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นะครับขอให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนพี่น้องขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับนะครับส่งรับการงานของพี่น้องทุกๆคนนะครับในวันนี้เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมครับก่อนที่ผมจะมาออกรายการเนี่ยผมคุยกับอิหม่ามมุตฟาผมบอกว่าอิหม่ามผมบอกตรงๆนะถ้างานเนี่ยคือเราไม่ได้ตังค์เท่าไหร่หรอกนะครับเราเพียงแต่มาบอกเฉยๆว่าความคืบหน้านะครับของการสร้างมัสยิดเนี่ยนะครับเป็นความคืบหน้าตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วอินชาอัลเลาะห์เราก็ค่อยๆไปนึกไม่ถึงเลยครับเราจะได้รับการตอบรับจากพี่น้องมุสลิมทั่วทั้งประเทศไทยนะครับซุบฮานัลลอฮ์ความเป็นเรือนร่างเดียวกันความเป็นสิ่งเขาเรียกว่าอะไรความเป็นรู้สึกที่มันเป็นพี่น้องนะครับวันนี้มันทำให้พวกเราได้เห็นถึงคำพูดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูว่าคำพูดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นช่างสัตย์จริงซะเหลือเกินนั่นก็คือคำว่าอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้จริงบรรดาพี่น้องบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันวันนี้พี่น้องทั้งหลายเห็นถึงความจำเป็นเห็นถึงความต้องการนะครับของคณะกรรมการของครูบาอาจารย์ของเราในการที่จะสร้างนะครับในการที่จะสร้างมัสยิดให้แล้วเสร็จนะครับสร้างมัสยิดให้แล้วเสร็จเนี่ยก็ต้องออกมานะครับถามว่าคนอายุ60กว่านะครับอิหม่ามมุตฟาใกล้จะ70แล้วมั้งครับหรือว่า60กว่าบริจาควันนี้ถามว่าจะหาเรื่องไปหาเงินมาทำโครงการทำไมอีกทั้งที่ทำมาเยอะแล้วครับเหนื่อยมาเยอะแล้วครับแต่วันนี้มันเกิดความจำเป็นในการที่จะต้องออกมานะครับเป็นคนที่จะต้องรวบรวมเงินบริจาคนี้เพื่อที่จะให้มัสยิดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังนี้เนี่ยนะครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาชาอัลลอฮฺตะบารอกัลลอฮฺนะครับสงขาอีก 1,000 บาทนะครับโทรมาตลอดเลยครับนะครับสายไม่หยุดเลยครับซุบฮานัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับคุณงามความดีให้กับพี่น้องทุกๆท่านนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนตะลึงกันหมดเลยทุกคนงงกันไปหมดเลยนะครับว่ามันเป็นไปอย่างนี้ได้ยังไงนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนจริงๆขอบคุณนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนนะครับคณะผู้บริหารของยะตีมทีวีที่ให้ช่องทางนี้กับเรานะครับคือวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าพี่น้องครับจำนวนของมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 30,000 คนนะครับแบ่งออกเป็นคนยากจนสัก 50% ได้ไหมคนประมาณนั้นนะครับคนที่ทำธุรกิจซึ่งตอนนี้ก็ติดโควิดอยู่นะครับจะเหลือคนสักกี่คนถ้าว่าเราจะใช้แค่คนในพื้นที่ในการบริจาคเพื่อที่จะทำให้นะครับโครงการนี้เสร็จขึ้นมาเนี่ยก็คงลำบากถ้าไม่มีช่องทางดีๆอย่างนี้ถ้าหากว่าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้นะครับวันนี้เราก็คงไม่ได้มีโอกาสได้มาพบกับพี่น้อง
แล้วคงไม่ได้มีโอกาสได้รับโทรศัพท์จากพี่น้องทั่วประเทศไทยในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าบางทีมันอาจจะเป็นจำนวนที่ไม่มากแต่ผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีมันคือกำลังใจของคณะผู้ทำงานนะครับของมัสยิดดุนโนตนะครับในการที่จะตั้งใจนะครับบริหารจัดการเงินบริจาคของพี่น้องทุกท่านให้มัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดนะครับให้บุคให้บรรดามุสลิมีนนั้นได้ไปรุกวะได้ไปสุญูดได้ไปทำสิ่งที่ดีงามในมัสยิดแห่งนี้และอีกอย่างนึงมันคือแลนด์มาร์คจุดที่สำคัญที่สุดแล้วมันจะเป็นหน้าเป็นตานะครับให้กับพี่น้องนะครับมุสลิมทั่วประเทศนะครับเรียนเชิญอิหม่ามครับฮัลโหลครับครับท่านพี่น้องที่มีเกียรติท่านครับวันสลามเรื่องของการสร้างมัสยิดก็เป็นที่รับทราบกันถึงผลบุญคุณค่ามากมายมหาศาลนะครับผมเชื่อแน่ว่าทุกคนเมื่อได้รับฟังแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าอยากจะร่วมนะครับในการสร้างมัสยิดแบบนี้แน่นอนครับนะครับเพียงแต่ท่านคิดอัลลอฮฺสุลาก็จะบันทึกความดีให้แก่ท่านแล้วนะครับเพราะว่าความเมตตาของอัลลอฮฺนั้นทรงมากล้นเหลือหลายแล้วนะครับท่านคิดอัลลอฮฺให้หนึ่งสวาบผลบุญท่านลงมือทำด้วยความดีอัลลอฮฺตอบแทนให้ถึง10เท่ามันยาบิลฮัสนาติฟะละฮูอัสรอมซาลุฮานะครับใครที่นำมาซึ่งความดีหนึ่งอัลลอฮฺตอบแทนให้ถึง10เท่าของความดีนั้นนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเพียงแต่ท่านคิดอัลลอฮฺบันทึกผลบุญให้แก่ท่านแล้ว1ความดี1ผลบุญถ้าท่านนะครับลงมือทำความดีอันนั้นอัลลอฮฺให้ผลบุญถึง10เท่าของความดีนั้นนะครับนี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับวันนี้เพียงแต่ท่านคิดที่จะทำร่วมนะครับให้กำลังใจให้กำลังทรัพย์กำลังแรงงานอะไรก็ตามแต่คิดในทางดีในการที่จะร่วมแรงร่วมใจในการสร้างมัสยิดหลังนี้ให้แล้วเสร็จท่านก็ได้รับสวาบผลบุญหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับถ้าวันนี้ท่านยังไม่พร้อมในการที่จะร่วมบริจาคท่านก็สามารถที่จะคิดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเรามีนะครับเบอร์นะครับของธนาคารเบอร์โทรศัพท์ของคณะกรรมการที่ท่านสามารถที่จะติดต่อได้เนี่ยครับตัววิ่งที่วิ่งอยู่ข้างใต้นี้นะครับที่ท่านสามารถที่จะติดต่อได้นะครับในหลายๆเข้าช่องทางด้วยกันในการที่ท่านจะทำความดีนะครับครับผมก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็15นาทีสุดท้ายนะครับที่เราจะอยู่กับพี่น้องนะครับต่อไปนะครับเพื่อที่จะขอรับบริจาคนะครับอาจจะดึกสักนิดนึงในวันนี้นะครับอาจจะถึงประมาณ4ทุ่มนะครับก็เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราได้รับนะครับความกรุณาจากทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยติมทีวีให้กับรายการสลามล้านนาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะรับบริจาคนะครับการสร้างมัสยิดนะครับมัสยิดดุนโนตนะครับช้างเผือกหลายท่านรู้จักกันดีบางคนที่เรียนอยู่มช.นะครับสมัยก่อนอยู่ราชภัฏนะครับวิไลครูสมัยก่อนเนี่ยหลายคนก็เดือนบวชก็มาละหมาดบ้างวันศุกร์ก็มาละหมาดที่มัสยิดช้างเผือกบ้างนะครับหลายๆท่านนะครับก็รู้จักท่านอิหม่ามมุสตะฟาดีนะครับไม่ใช่เพียงแค่นักเรียนศาสนาอย่างพวกผมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับแต่ก็ยังมีมะมุมหลายๆคนที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มช.นะครับก็มาเรียนก็มาละหมาดที่มัสยิดช้างเผือกอยากจะบอกฝากไว้นะครับว่าศิษย์มช.ศิษย์ราชภัฏนะหลายๆคนที่ไปละหมาดที่ช้างเผือกว่าตอนนี้ช้างเผือกเขาจะทำมัสยิดนะครับบอกต่อกันนิดนึงนะครับวันนี้ไม่มีเงินบริจาคแต่ไปบอกกับคนอื่นว่ามีตังค์หรือเปล่าในตอนนี้เขาบริจาคนะครับมันดัลละอะลาไครินฟะลูมิสลุอัจริมามาฟาลนะคือใครก็ตามที่ได้บอกคนอื่นให้ทำความดีนะครับเขาก็ได้รับผลบุญเหมือนกับคนที่ทำความดีนั้นโดยที่ผลบุญของคนที่ทำความดีไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะครับวันนี้บอกต่อทำดีแล้วอย่างเงียบครับทำดีแล้วบอกต่อทำดีแล้วพยายามบอกกับคนที่เขาบอกว่าอยากจะทำซะดากะฮ์ญาริยะห์ไหมตอนนี้นะครับที่เชียงใหม่มัสยิดดุนโนตเขากำลังขาดทุนทรัพย์เพื่อที่จะทำให้มัสยิดมันเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเลขบัญชีอยู่ตรงนี้จดไว้ก่อนก็ได้ครับยังไม่รู้ว่าหรืออาจจะไปดูย้อนหลังนะครับผ่านทางเพจของยติมทีวีก็ได้นะครับจดไว้ก่อนนะครับจดเบอร์โทรไว้ก็ได้แล้วก็จดเลขบัญชีไว้ซึ่งเลขบัญชีเนี่ยมันมีอยู่2 อยู่3บัญชีด้วยกันนะครับซึ่งทาง
ทางมัสยิดเองทางคณะกรรมการเองเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่า2บัญชีข้างบนเนี่ยจะสะดวกที่สุดเพราะเนื่องจากว่าบางทีธนาคารอิสลามอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการโอนในเรื่องของทำธุรกรรมนิดนึงนะครับอันแรกก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับมัสยิดดุนนูดช้างเผือกเชียงใหม่ธนาคารกรุงเทพเนี่ยเลขบัญชี390-468-8896อีกครั้งหนึ่งนะครับ390-468-8896ธนาคารกรุงเทพนะครับชื่อบัญชีมัสยิดช้างเผือกสมทบทุนสร้างมัสยิดและอีกบัญชีหนึ่งนะครับก็คือธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี086นะครับ086-813-5050บัญชีชื่อมัสยิดดุนนูดช้างเผือกนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าท่านโอนธนาคารกรุงเทพเนี่ยนะครับเลขบัญชีชื่อบัญชีเนี่ยจะชื่อว่ามัสยิดช้างเผือกอย่าไปตกใจเมื่อกี้ผมบอกมัสยิดดุนนูดแล้วก็มาเจอมัสยิดช้างเผือกอีกนะครับมัสยิดช้างเผือกนะครับคือมัสยิดดุนนูดนั่นแหละคนเชียงใหม่เขาเรียกว่ามัสยิดช้างเผือกนะครับส่วนธนาคารกสิกรเนี่ยชื่อบัญชีเนี่ยก็คือมัสยิดดุนนูดช้างเผือกเชียงใหม่นะครับก็เลขบัญชีตรงนี้ก็สามารถที่จะจดเอาไว้นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็สามารถที่จะโทรมาร่วมนะครับบริจาคกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์ก่อนที่เราจะจากกันไปเหลืออีกประมาณสัก10นาทีอยากจะขอท่านประธานนะครับผมขอเรียกท่านประธานดีกว่านะครับท่านประธานช่วยเชิญชวนพี่น้องของเราอีกครั้งหนึ่งครับอินชาอัลเลาะห์ท่านประธานหรือท่านคนจีนไม่ทราบนะครับก็ผมพูดเป็นภาษาจีนก่อนนะครับเพราะว่าคนจีนหลายท่านผมก็หวังว่าคงจะได้ยินนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็โควิดชิงไอ้เนี่ยเจ้าชิงค่ะ今天我来坐在这点是来跟大家啊传播好消息，对啊。今天北山清真寺清迈，北山清真寺来跟各位魔君，在大家最困难的时候，我们也是厚着脸皮，因为情所需，噶，那么跟大家。这个宣扬这个捐款的事情，因为实在没几笔办法，已经经招差不多两年多了，到今天还没有成功的。他银行的电话号码，银行的电话号码在电视机下面，噶，有的这个盘古银行，泰国话叫公泰，他那看公泰盘古银行，他号码就在电视机下面。另外是京都银行，泰国话叫公泰，他那看公泰。กสิกรไทย。泰国泰华农民银行。嗯。啊，กสิกรไทย，盘古银行和泰国泰华农民银行叫กสิกรไทย，大家可以看银行号码在下面的。另外第三个是穆斯林银行。这个在科技方面还有一点问题，对吧？大家如果在这点拨款的话，比较困难的，噶，但是还是可以用了。比较在转播时候，在传递时候有一点麻烦，如果可能的话，就用盘古银行跟这个泰华农民银行，噶，你瞧了，那这个是跟大家传递呢，这个大家刚上工呢，好事呢。好消息传播，对吧？如果大家还像我一样，本来我不会用这个通信上用电话来拨款，啊，我就是因为这一次，这个北山清真寺要开始募捐，我才开始学拨款呢，对吧？毕竟我们那按银行那看，他们拖了啥没变。เพราะอิหม่ามมุตะฟามาจะขอรับบริจาคนะครับผมเพิ่งไปหัดสดๆโอนตังให้ช้างเผือกครั้งแรกที่กดเป็นในชีวิตนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะถ้าท่านไม่รับบริจาคเนี่ยผมในชีวิตนี้เอาโทรศัพท์โอนตังไม่เป็นแล้วนะครับอากูวิจก็คุยใจติ๋งหวาสังยุงติ๋งหวา
跟这个临时机请明霞明的号码现在太方便了，手机抬起来噶，连我最不会的人年纪大的人，我今天第一个用这个电话帮请回个北乡清真寺，我还感谢伊玛目达发跟北乡清真寺说，如果你这他这一次不魔君的话，我这一生不会用电话赚钱，噶，也希望大家朋友噶最方便的方法，噶用电话上转拨过来。我们在枪买枪来时间还多了，噶在斋月经他的合同是七个月，斋月经大家如果有军矿要想得七十倍十倍，对吧？大家在斋月经都可以。我看见他的枪拍北乡清真寺的合同有七个月的合同时间，所以在这段时间的话，大家可以帮请筹集起来，对吧？啊，用来捐款给北乡清真寺，对吧？求其在，请大家还是尽力帮忙一下咯，还有时间。啊，ฮัมดุลิลลาฮ์ครับ อัลฮัมดุลิลลาฮ์ ขอบคุณนะครับ ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับ ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนนะครับ ในการนะครับเชิญชวนตรงนี้นะครับไม่ประสงค์ออกนามแต่จำอิหม่ามได้500บาทนะครับจากสงขลานะครับแล้วก็ภูเก็ตนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะขอให้อิหม่ามเนี่ยขอดุอาให้กับพี่น้องที่บริจาคให้เรานิดนึงนะครับแต่ว่านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ก็เชิญชวนเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับเพราะว่าอยากจะให้อิหม่ามจัดนะครับอยากให้ดุอากับพี่น้องที่บริจาคด้วยนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับเอาเชิญเลยครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the committee of Masjid Dunul Chang Phuek Chiang Mai. We would like to invite all Muslim brother and sister to make a donation for renovating the masjid. This masjid is one of the most older masjids in northern Thailand, date back to more than 100 years. It serves the community not only for daily pay but also providing the basic Islamic knowledge for both Muslim and non-Muslim who are interested in Islam. So we are asking for your donation for the sake of Allah, and we pray to Allah to return His mercy and reward to you and your family.วัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับจากนี้ไปประมาณ3นาทีนะครับอยากจะขอให้ท่านอิหม่ามมุสตะฟานะครับก็ช่วยขอดุอาให้กับพี่น้องนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็มีคณะกรรมการมัสยิดช้างเผือกนะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีก3นาทีไม่เป็นไรกรรมการทีหลังคนทํางานนะครับขอให้พี่น้องเนี่ยนะครับขอให้พี่ขอให้ท่านอิหม่ามนั้นขอดุอาอ์ให้กับพี่น้องก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับครับก่อนที่จะได้ร่วมกันขอดุอาอ์นะครับก็ขอขอบคุณทางยะตีมทีวีนะครับที่ได้กรุณาให้เวลาแก่เราในวันนี้แล้วก็ยังร่วมในการบริจาคให้แก่เราซึ่งนะครับทางมัสยิดตุนูรช้างเผือกโดยผมเป็นอิหม่ามนะครับจะไม่ลืมในเรื่องนี้ที่ท่านได้กรุณาแก่พวกเรานะครับขอรับสลาได้ประทานสิ่งที่ดีๆและให้ยูทูบทีวีได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับที่จะเป็นสื่อในการที่จะให้ความรู้แก่พี่น้องมุสลิมเราต่อไปนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องมุสลิมมุสลิมัตทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับที่ได้ยินฟังได้ยินรับยินเสียงของเราในวันนี้นะครับที่ขอรัสลาได้ทรงโปรดประทานคุณความดีให้แก่พี่น้องทุกท่านขอรัสลาได้ทรงประทานนะครับเสียฮะสุขภาพพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้แก่พี่น้องทุกคนขอพระองค์ได้ทรงตอบรับนะครับการกระทำดีของพวกเราทุกคนนะครับนะครับสิ่งที่เราได้กระทำสิ่งที่เราได้ตั้งเจตนาไว้ด้วยความอิคลาสด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์นั้นแน่นอนครับท่านพี่น้องทั้งหลายครับ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรอบรู้นะครับก็คงจะทรงตอบแทนให้แก่พวกเราอย่างแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งนะครับในการมาร่วมจะทำความดีนะครับกับพวกเราในวันนี้ขอขอบคุณทางสถาบันนะครับที่โดยการนำของยะฟัดนะครับแล้วก็คณะทำงานอีกหลายๆท่านที่ได้ให้โอกาสกับพวกเรานะครับมาร่วมในรายการกันในวันนี้นะครับแล้วก็ตลอดจนคณะกรรมการของมัสยิดนูร์นะครับซึ่งวันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่มาช่วยกันมาร่วมกันทำงานในวันนี้นะครับมีคุณชริฟรามวงนะครับซึ่งก็เป็นเลขาเป็นเฮลันยิกนะครับของมัสยิดนะครับมีคุณอาลิฟนะครับเจ้าดุรีนะครับเป็นเลขานุการของมัสยิดมีคุณสรินนะครับซึ่งเป็นฝ่ายผลประโยชน์ของมัสยิดมีคอลิดนะครับคอลิดฮัสซันก็อยู่ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ก็มาร่วมนะครับในการในเรื่องของการแนะนำมัสยิดของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมแรงใจท่านรองนะครับขออนุญาตหน่อยครับเชิญครับขออนุญาตหน่อยในฐานะผมเป็นรักษาการประธานจังหวัดนะครับรับรองว่ากรรมการชุดที่หนุ่มๆรอๆอยู่หลังผมเนี่ยนะครับเป็นกรรมการที่ได้การรับรองจากคณะกรรมการจังหวัดทุกคนนะครับไม่มีใครปลอมแปลงมานะครับครับผมในฐานะประธานก็ยืนยันว่าเป็นกรรมการตัวจริงนะครับถ้าไปรับบริจาคที่ไหนท่านดูน่าเชื่อเขาด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็รายการสลามละนาในภาคพิเศษในวันนี้นะครับก็ต้องขอจากลาพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนทุกท่านนะครับผู้บริหารยะตีมทีวีพี่น้องผู้บริจาคทุกท่านขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับการงานที่ดีของพวกเราทุกคนด้วยเถิดอาเมนวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซะกุลลอฮุ